การใช้ Google Engine นะครับทีนี้ข้อมูลภาคสนามของย่าทะเลปกติแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่หรือคนที่ทำงานภาคสนามเนี่ยเขาก็จะใช้วิธีเหมือนกับควอดแดดอะครับที่วางแผนวางแปลนใช่ไหมวางโปรไฟล์ลงไปแล้วก็เก็บค่าพิกัดแล้วก็จดบันทึกเรื่องของdensity ของย่าทะเลชนิดของย่าทะเลนะครับซึ่งจริงๆก็ทำอย่างนั้นเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วปัจจุบันก็ยังทำอยู่นะครับแต่ว่าสิ่งที่ได้มาอีกเทคโนโลยีหนึ่งตอนในปัจจุบันก็คือเรื่องของโดรนที่บินเก็บข้อมูลภาคสนามซึ่งโดรนเนี่ยที่เราใช้กันอยู่นะครับถ้าเป็นบางชนิดที่มันเป็นมี GPS ควบคุมหรือมีค่าพิกัดเนี่ยเวลาเราถ่ายรูปเนี่ยค่าของพิกัดใน GPS มันจะฝังอยู่ในข้อมูลภาพถ่ายด้วยนะครับซึ่งปัจจุบันเองเรามันจะมีฝั่งที่พยายามจะทำแผนที่โดยใช้โดรนอยู่แล้วนะครับซึ่งอันนั้นก็จะเป็นทางเลือกทางหนึ่งกับอีกจริงๆแล้วเราสามารถบินด้วยแมนนวลก็ได้นะครับแต่ว่าเรากดกล้องลงไปให้เป็น90องศาแล้วก็ใช้ snapshot หรือ spot ถ่ายไปเรื่อยๆมันก็จะได้ค่าพิกัดเหมือนกันนะครับซึ่งความสูงเนี่ยมันก็แล้วแต่นะครับว่าอยากได้ยังไงแต่ว่าสำหรับย่าทะเลเนี่ยมีคำแนะนำจากการทดลองก็ดีจากการคำแนะนำจากอาจารย์จริงๆอาจารย์ทอนนะครับแนะนำมาก็ดีนะครับแกบอกว่าไม่ควรจะสูงกว่า20เมตรนะครับหลายๆพื้นที่ถ้าน้ำใสๆพื้นใหญ่ๆ30เมตรก็ยังดูดีนะครับแต่ว่าถ้าสูงขึ้นไปเกิน50เมตรแล้วเนี่ยจะตัดสินใจค่อนข้างยากว่ามันคือหญ้าหรือไม่ใช่หญ้านะครับภาพที่เราได้นะครับขออนุญาตโชว์ให้ดูภาพที่เราได้แชร์ครับมีแชร์ไว้นะครับทั้งในส่วนของที่อยู่ใน Google Class แล้วก็ที่เป็นแชร์ไดรฟ์นะครับเมื่อวานแชร์ไดรฟ์ยังจำได้ไม่เอ่ยเดี๋ยวผมแชร์ให้อีกทีหนึ่งก็ได้นะครับสวิตช์ไปที่ภาพถ่ายแชร์ภาพถ่ายอันนี้นะครับหน้าตาของภาพที่ได้จากโดรนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับซึ่งถ้าเราเปิดดูจะหลายภาพเนาะอันนี้ผมไม่ใช่ผมสิต้องได้ขอบคุณคุณพัทระเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลที่ประแสนะครับแกอนุเคราะห์บินมาให้เพื่อใช้งานนี้นะครับก็เวลาเราได้ภาพมาเนี่ยถ้าในซอฟต์แวร์เนี่ยเขาจะอ่านได้เป็นค่า EXIF นะครับผมแชร์ PDF ไฟล์ที่เป็นคู่มือไว้สำหรับวันนี้แล้วนะครับทั้งในส่วนของ Google Classก็ดีแล้วก็ในแชร์ไดรฟ์ก็ดีนะถ้าใครยังหาแชร์ได้ไม่เจอแจ้งมานะครับเดี๋ยวผมจะให้อีกทีนึงซึ่งตรงนี้ครับที่ทำไมมันกระพริบล่ะก็จะมีข้อมูลที่เป็น latitude longitudeติดมาด้วยนะครับแล้วก็รวมถึงความสูงอย่างอันนี้เป็น90เมตรทำไมภาพนี้90เมตรขอดูภาพที่มันไม่ใช่90เมตรสิอ๋อกดผิดอันเนาะชอบโดนโอเคใหม่ๆจิ้มขอแชร์ภาพใหม่นะภาพที่สูงๆมันก็ภาพที่ใช้ได้ครับนี่จริงๆภาพที่มาทั้งหมดมันจะเป็นหน้าตาแบบนี้ครับอันนี้คือภาพทั้งหมดที่ได้มานะครับภาพนี้เราใช้ไฟท์คอนโทรลเลอร์ในคุณพัทรแกใช้โดนเดปลอยนะครับเป็นตัวคอนโทรลการบินนะครับซึ่งก็เป็นการวางแผนกันใครสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับแนะนำให้ได้นะครับก็ถ้าเป็นภาพจริงๆมันก็จะเป็นอีแบบนี้เดี๋ยวมาดูภาพกันก่อนว่าหน้าตามันเป็นยังไงนี่คือภาพที่เราได้จากโดนนะครับถ้าจะเห็นก็จะเห็นสีดำๆอันนี้มันก็คือกลุ่มที่เป็นหญ้าละพื้นที่ที่ถ่ายอันนี้เป็นระยองนะครับแถวประแสตรงนั้นก็จะเป็นหญ้า
หญ้าใบเล็กหญ้าอะไรล่ะกุ้ยช่ายนะครับมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้ทีนี้ภาพพวกนี้ครับมันจะมีที่เรียกว่า EIF นะครับ Exchange Information File ติดมาด้วยซึ่งก็จะได้ดัดลองแล้วก็ความสูงรวมถึงวันที่ถ่ายด้วยนะครับคลื่นกับแสงมีผลนะครับอันนี้ต้องเลือกเวลาเนาะเราจะไม่ถ่ายตอนเที่ยง11 โมงไปแล้วนี่ก็ไม่ถ่ายแล้วนะครับถ้ามิงก็สามารถดูได้นะมันสะท้อนยังไงตัวคลื่นเองถ้ามีคลื่นเยอะๆเนี่ยก็จะเป็นพริ้วอย่างเห็นได้ชัดอย่างเงี้ยเป็นรอยของคลื่นแต่ว่าด้วยความที่ถ้าเป็นน้ําใสเนี่ยครับมันก็จะพอเห็นชัดว่าข้างล่างที่เป็นพื้นดินเนี่ยเป็นอะไรตัวคลื่นคือต้องบอกว่าภาพถ่ายเนี่ยเราไม่ได้เอาไปวุ่นวายอะไรกับการแปลภาพนะครับแค่ดูด้วยสายตาจากภาพที่ได้จากโดรนเราดูด้วยสายตาแค่นั้นเพราะฉะนั้นเวลาคลื่นที่มันเป็นขาวๆใสๆเนี่ยถ้าเราสามารถมองทะลุผ่านไปก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับอันนี้ก็จะเป็นความสูงที่18 เมตรนะครับทำไมจอมันกระพริบอันนี้พอเราได้ข้อมูลที่เป็นภาพอย่างเงี้ยสิ่งที่ทำก็คือเราสามารถโหลดเข้าไปใน QGIS ได้เลยนะครับขอแชร์ที่ QGIS สวิตช์ไปที่ QGIS โปรแกรม QGIS นะครับซึ่งเป็นโปรแกรมฟรีอยู่แล้วนะครับโหลดมาใช้ได้ใครที่ใช้ ArcGIS อยู่แล้ว QGIS ก็ไม่ยากแล้วครับเรื่องง่ายคล้ายกันแต่ว่าสิ่งที่แนะนำก็คือตัวปลั๊กอินนะครับอันนี้ผมโหลดเข้ามาแล้วผมในนี้มันจะมีแผนที่ฐานเนาะแผนที่ฐานมันจะเป็นแผนที่ตัวนี้ครับมาจาก Open Street Map เวลาเราใช้ QGIS เราก็ต่อเน็ตนิดนึงก็จะได้แผนที่ฐานมาด้วยอยู่แถวระยองนะปลั๊กอินที่แนะนำวันนี้ในนั้นเขียนไว้แล้วมีชื่อว่า Import Photo นะครับถ้าใครยังไม่มีใน QGIS ก็จะสามารถติดตั้งปลั๊กอินได้นะครับเซิร์ชคำว่า Import Photo อุ้ยภาษาไทยนะครับ import photo อันนี้ครับนะครับก็ติดตั้งไปของผมติดตั้งเรียบร้อยแล้วมันก็จะมานะครับซึ่งมันก็จะได้เมนูที่ชื่อ plug in แล้วก็ import photo ถ้าเราใช้ import photo มันมี3ไอคอนเนาะ3ไอคอนไอคอนแรกก็คือ import นะครับก็มันจะบอกว่ามันจะถามว่าภาพเราอยู่ที่ไหนอยู่ในโฟลเดอร์อะไรนะครับก็เลือกโฟลเดอร์ที่เราเก็บภาพไว้ของผมอยู่ในซีคลาสเนี่ยนวลเวิร์กช็อปแล้วก็โดนอยู่ในนี้ครับแล้วก็ซีเล็กมามันก็จะถามเราว่าเราจะเก็บข้อมูลเนี้ยไว้ที่ไหนหลังจากเจเนเรตแล้วนะครับก็แล้วแต่ใส่ไว้ตรงนี้ก่อนก็ได้นะครับของผมตั้งชื่อให้ว่ามันจะเก็บเป็นฟอร์แมตที่เรียกว่าจีโอแพ็กเกจนะครับทั้งชื่อไว้เป็นจีโอแพ็กเกจลองกดโอเคดูมันก็จะโหลดภาพมันบอกว่า230ภาพนะครับ200นั่นคือในโฟลเดอร์นั้นแล้วก็มีมีเออร์เรอร์อะไรไหมถ้าเกิดเออร์เรอร์แปลว่าบางภาพมันไม่มีแลติจูดลองติจูดมามันก็จะเออร์เรอร์อะไรเงี้ยถ้าเราโอเคไปกดโอเคไปมันก็จะแสดงให้เห็นว่าภาพที่เราถ่ายโดยโดรนเนี่ยมาอยู่แถวไหนนะครับเดี๋ยวผมซูมให้ดูเขาจะเป็นลักษณะเนี้ยอันนี้มันได้มาจากโดน deploy controller ซึ่งมันจะทำให้การถ่ายภาพเป็นดูเหมือนใช้คำว่าอัตโนมัตินะครับเปิดถ่ายอัตโนมัติมันก็เลยทำให้เป็นแถวเป็นแนวอย่างเงี้ยจริงๆเราใช้แมนนวลได้นะครับบินไปแล้วก็ถ่ายมาอย่างที่บอกกล้องจะต้องลงไปที่กดไปที่90องศาตลอดเวลานะครับทีนี้ทำอะไรกับมันได้บ้างนะครับถ้าเราดูจากตรงนี้นะครับเปิดที่ตารางของภาพมันจะมีต่างๆของมันครับวันที่ถ่ายเวลาที่ถ่ายและติจูดลองติจูดความสูงอะไรซึ่งไม่รู้เราสนใจหรือเปล่านะครับแต่ว่ามันก็จะมีกล้องมีอะไรให้มันนะครับสิ่งที่เราทำได้ก็คือเราอยากบอกว่าแต่ละภาพเนี่ยพื้นของมันเป็นอะไรนะครับซึ่งก็ใช้เทคนิค GIS ก็ edit มันแล้วก็เพิ่มคอลัมน์ไปนะครับผมเรียกมันว่า substrateSubscript เป็น text นะครับ text ก็กดโอเคไปซึ่งตรงนี้มันก็จะมีคอลัมน์ใหม่โผล่ขึ้นมานะครับอันอื่น
จริงๆลบไปทิ้งได้กันนะอันไหนที่เราไม่ได้สนใจเราก็ลบได้นะตรงนี้คืออันที่เราใส่เข้าไปใหม่นะเราอยากใส่อะไรเราอยากใส่ว่าพื้นที่เราเห็นนะครับมันเป็นอะไรพื้นที่เราเห็นมันเป็นอะไรเป็นทรายเป็นหินเป็นดินปกติก็จะมีทรายมีหญ้าทะเลชนิดอะไรถ้าเราสามารถมองเห็นด้วยภาพเป็นหญ้าอย่างถ้าหญ้าใบยาวกับหญ้าใบสั้นตอนนี้ที่เราแยกได้อยู่นะครับแต่พื้นที่นี้มันเป็นหญ้ากุ้ยช่ายทะเลทั้งหมดเพราะฉะนั้นเป็นหญ้าชนิดเดียวเราก็เลยเรียกมันว่าสีแกรดเฉยๆเลยแล้วก็มีหญ้ามีแซนที่เป็นทรายแล้วก็มีส่วนที่บางอันที่เรียกว่ามันผสมกันวุ่นวายหมดก็คือจะเป็นหญ้าก็บางๆจะเป็นทรายก็ดูไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เราก็จะเรียกมันว่ามิกซ์อันนะครับคือเป็นพื้นที่ที่เป็นมิกซ์ทีนี้ทำยังไงให้มันง่ายเนาะด้วยปลั๊กอินตัวนี้นะครับมันทำให้เราสามารถทำงานได้มันจะมีไอคอนตรงนี้โผล่ขึ้นมาครับไอคอนก็ลองเลือกไปดูนะครับบึ้งพอเลือกไปปุ๊บเนี่ยเอาสองคอยขยายเพิ่มพอเลือกไปปุ๊บเนี่ยสิ่งที่มันทำคือมันดึงภาพนั้นมานะครับภาพที่เห็นเนี่ยก็จะนั่งพิจารณานะครับว่าคนทำงานว่ามันคืออะไรซึ่งแน่นอนหน้าตาอย่างนี้มันคือทรายนะครับผมก็จะสามารถใส่ให้มันได้เลยว่ามันเป็นทรายเนี่ยครับเลือกเอาส่งอันที่เลือกขึ้นมาซึ่งไหนอันนี้ครับนี่คือจุดที่เลือกสีเหลืองนี้แล้วก็นี่เลือกภาพนี้คือภาพที่เลือกนะครับไม่เห็นในจอเห็นภาพไหมภาพในจอไม่เห็นขออภัยถึงว่าทำไมขอตอบแชร์และแชร์แบบนี้เอ็นทายมาแล้วนะครับถ้าผมเลือกมันก็จะมีภาพโผล่ขึ้นมานะครับซึ่งตรงนี้ก็ทำให้เรารู้ว่าภาพเนี่ยมันน่าจะเป็นอะไรซึ่งอันเนี้ยเป็นทรายผมก็แอดทรายไปว่ามันเป็นทรายนะครับแล้วก็ถัดไปก็คลิกถัดไปเลยก็ได้นะครับพอคลิกถัดไปปุ๊บมันก็จะเอาภาพจากน่าจะเป็นภาพแรกสุดของบนนู้นนะครับซึ่งมันจะอยู่แถวนี้นะครับไม่เห็นนี่ครับจุดเนี้ยครับอันนี้ก็จะเห็นว่าภาพมันจะมีเริ่มเห็นหญ้าบ้างแล้วนะครับอันนี้ก็ต้องพิจารณาซึ่งแน่นอนบางทีก็ต้องขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของคนทํางานนะครับแต่ว่าอย่างหนึ่งที่อยากจะบอกก็คือตำแหน่งพิกัดเนี่ยครับมันจะอยู่ที่กึ่งกลางของภาพเสมอนะครับตำแหน่งพิกัดที่มันให้มาเป็นอยู่กึ่งกลางของภาพเสมอทีนี้ถามคำถามว่าแล้วภาพที่เราเห็นเนี่ยมันครอบคลุมพื้นที่สักเท่าไหร่อันนี้เป็นเทคนิคเรื่องของโฟโตแกรมมิตรีนึงนะครับก็ต้องไปนั่งดูว่าค่าความสูงขนาดนี้มีกล้องCCD ของกล้องมันมีสักขนาดไหนอะไรเนี่ยปกติเราจะเรียกกล้องขนาดของกล้องอย่างเช่นถ้าเป็น Phantom Pro 4CCD ของกล้องก็1นิ้วนะครับเราก็แปลงให้มันเป็นมิลลิเมตรแล้วก็ไปใส่สูตรซึ่งจริงๆสูตรก็หาได้ไม่ยากนะครับว่ามันครอบคลุมพื้นที่สักเท่าไหร่ตอนที่ทำงานเรามันก็จะสามารถบอกได้ว่า1พิกเซลมันครอบคลุมพื้นที่สักเท่าไหร่แล้วเราก็เอาจำนวนของพื้นที่จำนวนของพิกเซลของกล้องนั้นไปคูณนะครับซึ่งมันก็ได้จากภาพนี้ข้อมูลนี้ภาพมันบอกว่ามันอยู่ที่ประมาณ5ถึง6เมตรนะครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องไปคำนวณดูนะครับแต่ว่าพยายามจะดูโฟกัสมันที่ถึงกึ่งกลางของภาพว่ามันเป็นอะไรนะครับอย่างนี้ก็ยังเห็นเป็นแซนอยู่ก็กำหนดเป็นแซนไปไล่ไปทำไปทีละอันอย่างเงี้ยนะครับจนกระทั่งครบแล้วเราก็จะได้ข้อมูลจุดนี้ขึ้นมานะครับทีนี้พอเราได้ข้อมูลชุดนี้แล้วทำอะไรต่อนะครับข้อมูลชุดนี้ปกติอันนี้ผมขอเยอะไม่เซฟก็แล้วกันผมเซฟไปแล้วรอบนึงนะครับมันก็จะได้หน้าตาของมันเป็นแบบนี้ผมปิดมันไว้ก่อนที่ผมทำไปแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้นะโอเคผมก็จะแยกเป็นสีเนาะสีที่เห็นก็คือสีที่เป็นหญ้าทะเลเต็มๆเนี่ยก็จะเป็นสีเขียวแล้วก็ที่เป็นทรายแท้ๆหรือทรายส่วนใหญ่เป็นทรายก็จะเป็นอันนี้แล้วส่วนที่เป็นดูไม่ออกว่ามันน่าจะเป็นทรายหรือเป็นหญ้าทะเลมันปนๆกันอยู่บางทีก็เบาบางบางทีก็จะให้เป็นอีกสีตอนนี้เรามี3คลาสนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ QGIS มันช่วยเราทำงานได้เร็วขึ้นนะครับปกตินะคนทำงานออกภาคสนามก็จะต้องลงไปลุยๆแล้วก็จดบันทึกมาแต่ถ้าทำเป็นรูปแบบนี้เราก็จะสามารถมานั่ง
ถกกันถามคนผู้ที่มีความชํานาญว่าอันเนี้ยมันควรจะเป็นหญ้าทะเลไหมอะไรเงี้ยก็สามารถทํางานได้มันอาจจะเปลี่ยนรูปแบบของการทํางานไปอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งถามว่ามันจะต้องออกภาคสนามไหมก็ยังต้องออกอยู่นะครับเพื่อความยืนยันหรือเพื่องานอื่นๆอย่างเช่นพวก density ของ coverage area อะไรเงี้ยครับมันก็จะต้องออกอยู่เหมือนกันแปลว่าข้อมูลชุดนี้เราได้มาแล้วก็ทำงานต่อทำให้เราทำงานได้รวดเร็วขึ้นน่าจะใช้อย่างนั้นนะครับทีนี้ความสูงของโดรนอย่างที่บอกไปแล้วมีคำแนะนำก็คือ10ถึง20เมตรถ้าต่ำกว่านั้นเสี่ยงต่ำกว่านั้นคือโดนเดี๋ยวจะตกน้ำไปจะเป็นเรื่องอื่นนะครับเพราะฉะนั้นก็คิดว่าประมาณนี้แหละกำลังดีถ้าน้ำขุ่นก็เลิกไปนะครับน้ำขุ่นต่อให้กดโดนต่ำมาขนาดไหนมันก็ยังไม่เห็นนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะต้องชิงจังหวะรอช่วงเวลาเอาเหมือนกันว่าบริเวณที่น้ำขุ่นๆเราต้องหาวิธีอื่นซึ่งแน่นอนมันอาจจะต้องใช้วิธีภาคสนามเป็นหลักนะแต่นี้มาแล้วทีนี้พอเราได้ข้อมูลชุดนี้แล้วเราทำยังไงสิ่งที่อาจารย์เขาแนะนำก็คือให้เราexport ข้อมูลแต่ละชั้นออกมาเป็น shapefile ทำไมต้องเป็น shapefile เนื่องจากว่าอันนี้จริงๆมันเก็บไว้เป็น geo package ค่อนข้างดีอยู่แล้วนะในส่วนตัวผมชอบ geo package มากเพราะมันจะเป็นก้อนเดียวทั้งโปรเจกต์เอาจับใส่ก้อนเดียวเลยนะครับแต่ว่าที่เป็นเชฟไฟล์เพราะว่า Google Engine เองยังไม่รู้จัก Geo Packet นะครับก็ต้องใช้อาศัยเชฟไฟล์เพื่อที่จะเอาไปใส่นะครับเราก็จะได้ข้อมูลที่เป็นเชฟไฟล์ของหญ้าทะเลของทรายของแซนนะครับซึ่งเจ้าแซนเนี่ยเป็นข้อมูลที่สำคัญเหมือนกันเนื่องจากว่าเราต้องเอาแซนไปช่วยในการทำที่เรียกว่าwater column in correction นะครับซึ่งพรุ่งนี้เดี๋ยวจะเจองานหนักเรื่องนั้นกันครับแต่วันนี้เราเตรียมข้อมูลไว้ก่อนนะครับก็คือเราจะได้ seagrass sand แล้วก็ mix เป็น3 shape file นะครับซึ่งเอาไปใส่ใน Google Engine ซึ่งตอนนี้ถ้าเกิดเราทำตรงนี้ได้แล้วเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ไปที่ Google Engine ได้เลยนะครับอย่างที่บอกนะครับผมเอาข้อมูลคู่มือที่ทำไว้เนี่ยใส่ไปใน Google Class แล้วก็ใส่ไปในแชร์ไดร์แล้วถ้าใครยังเข้าไม่ถึงก็ติดต่อมาได้นะครับก็จะแชร์ไดร์มันอยู่ตรงไหนทีนี้ในสคริปต์เนี่ยเมื่อวานน่าจะมีคนที่เจอปัญหาอยู่หลายคันเหมือนกันผม copy ที่เป็นสคริปต์ลงไปทีนี้เวลาเราผม copy สคริปต์เนี่ยครับมันจะได้เฉพาะส่วนข้างล่างที่ผมเขียนไว้ที่ผมคีย์ไปนะส่วนที่เป็น import ข้างบนมันจะไม่ได้ไปด้วยเพราะฉะนั้นอาจจะต้องนั่งดูนิดหนึ่งนะครับทีนี้พอเราได้ข้อมูลจากภาคสนามแล้วนะเราทำอะไรนะครับใน Google Ad Engine มันจะมีฝั่งนี้นะครับที่เรียกว่า Access คือพื้นที่ที่เราสามารถอัปโหลดข้อมูลของเราขึ้นไปได้นะครับพอที่ Access อันนี้ผมอัปโหลดขึ้นไปแล้วเนื่องจากว่าการอัปโหลดใช้เวลาค่อนข้างนานก็ไปที่ Newมันก็จะจริงๆทวันนิวเนี่ยในส่วนนี้มันสามารถสร้างไดร์ได้นะครับถ้าจะสร้างไดร์จะแอดโปรเจกต์อะไรก็ลองพิจารณาดูนะครับไปที่นิวแล้วก็มีให้เลือก2เรื่องนะครับนิวอัปโหลดรูปภาพขึ้นไปหรืออัปโหลดที่เป็นข้อมูลขึ้นไปนะครับในที่นี้เราใช้เชฟไฟล์นะครับเชฟไฟล์เอาไปเก็บไว้ที่ไหนก็แล้วแต่นะครับเวลาอัปโหลดก็เลือกนะครับทีนี้เวลาเลือกนะเชฟไฟล์เนี่ยมันก็จะมีหลายไฟล์เนาะอย่างเช่นแซนนะครับให้ดูแซนนะครับก็จะมีแซนมีทั้งหมด5ไฟล์มั้งนะครับไอตัวนี้ไม่ต้องใช้ไม่ต้องเอาเพราะเป็นของ QGIS โหลดขึ้นไปแล้วมีGoogle Earth ถามว่ามันคืออะไรหรือว่าไม่เข้าใจมันคืออะไรนะครับสิ่งที่ต้องใส่เข้าไปก็จะเป็นตั้งแต่แซนนามสกุลเดียวกันทั้งหมดนะครับอย่างน้อย4ไฟล์4ไฟล์นี้มีอะไรบ้างมี DBF database นะครับมี project file ที่เป็นบอกว่าพิกัดอะไรมี shape file แล้วก็มี shx นะครับซึ่งเป็นตัวลิงก์ระหว่าง shape file กับ DBF ส่วนเจ้าตัวนี้เป็นเหมือนกับพวก character หรืออะไรสักอย่างหนึ่งที่ทำนะจะมีหรือไม่มีเนี่ยก็โอเคนะครับพอเราเลือก5ไฟล์เนี่ยกดขึ้นไปเนี่ย
ก็จะมาบอกว่า5ไฟล์นี้นะที่เราจะโหลดขึ้นไปแล้วให้มันชื่ออะไรเปลี่ยนชื่อได้นะครับ default มันจะเอาชื่อไฟล์ของเราเนี่ยไปตั้งไว้เราบอกsand data ก็ทำได้นะครับแล้วเราก็อัปโหลดขึ้นไปกระบวนการนี้ค่อนข้างใช้เวลานิดนึงขึ้นอยู่กับเน็ตค่อนข้างใช้เวลาสักพักหนึ่งครับพอเราอัปโหลดขึ้นไปแล้วมันก็จะมาขึ้นตรงนี้ผมอัปโหลดให้ดูก็ได้ครับจะมันจะนานไหมขออนุญาตครับพอไม่อัปโหลดกันถ้าสั่งอัปโหลดปุ๊บเนี่ยมันจะไปที่ทาร์กครับทาร์กมันก็จะเป็นหน้าตาอีแบบเนี้ยครับที่ผมอัปโหลดขึ้นไปแล้วไม่ใช่อันนี้เอ็กพอร์ตอัปโหลดมันจะเป็นอันข้างล่างนะครับนะครับซึ่งถ้าเสร็จแล้วมันจะมาขึ้นตรงนี้ทีนี้มันอาจจะไม่ขึ้นครั้งแรกนะครับใช้กด refresh มันนะครับมันก็จะโผล่ขึ้นมาว่ามันเก็บอยู่แล้วหน้าตามเป็นอย่างเงี้ย table นะครับทีนี้สิ่งที่ทำต่อก็คือพวกนี้อย่าไปสนใจมันก่อนเนาะผมใช้วิธีนี้ก็ได้นะครับ control a แล้วก็มันจะได้หายไปหมดทีนี้มาดูตรงนี้ครับมาดูอันนี้พอเราได้อย่างนี้แล้วนะครับสิ่งที่ทำก็คือเราอาจจะต้องเช็คมานิดนึงจะเป็นแซนแล้วที่แซนก่อนพอเราคลิกไปปุ๊บมันก็จะขึ้นดีเทลมาให้เรานะครับพอมันขึ้นดีเทลมาอันนี้ครับสังเกตนิดนึงถ้าฟีเจอร์มันโอเคมันเหมือนใน QGIS เนาะมันโอเคมันก็แสดงว่าโอเคถูกต้องหมดถ้ามันไม่ขึ้นอะไรมาเนี่ยมันอาจจะมีปัญหานิดนึงลองกลับไปเช็คนิดนึงนะครับคือบางครั้งเหมือนกับอัปโหลดขึ้นมาแล้วไฟล์มันหายไปไฟล์หนึ่งอะไรเงี้ยมันก็จะไม่แสดงให้เห็นเป็นหน้าตาอีก description หรือฟีเจอร์อะไรพวกนี้มันเราไม่ได้ใส่ไว้ถ้าเราใส่ไว้มันก็จะโผล่ขึ้นมานะฟีเจอร์มันก็จะบอกว่ามีอะไรบ้างนะครับจะสังเกตว่าผมเอามาเฉพาะคอลัมน์ที่เป็น substrate นะครับ substrate คือแซนอย่างเดียวอย่างอื่นผมไม่ได้เอามาเลยมันก็เลยไม่มี property เองก็ไม่มีนะครับนี่ใส่ได้เนาะนะก็จะเป็นมันจะบอกว่ายังไงต่อจะบอกว่ามีกี่ฟีเจอร์อยู่ในนี้ตอนนี้ก็คือมี106จุดนะครับมี106จุดซึ่ง เราต้องการใช้ข้อมูลชุดนี้เราก็ import มันเข้ามานะครับพอมัน import แล้วเนี่ยกด import ก็แล้วกันปึ้งมันก็จะมาปรากฏตรงนี้ครับชื่อ table จะสังเกตว่า table project ก็ลากมาจากตรงนี้แหละครับมาใส่ทีนี้สิ่งที่ทำต่อก็คือถ้าเรา import มาทั้ง3อันแล้วมันก็เป็น table ทั้งหมดเลยเนาะเราเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนชื่อได้อย่างของผมเปลี่ยนเป็นแซนด้านบนนะครับถ้าเป็นแซนถ้าแซนธรรมดามันไม่ยอมแล้วเพราะมันมีตัวแปรอยู่ตัวหนึ่งแล้วก็แซน2ก็ได้ก็ enter ไปนะครับก็จะกลายเป็นแซน2ซึ่งสามารถเอาไปใช้ต่อได้นะครับผมมีแซนอยู่แล้วมันเป็นข้อมูลชุดเดียวกันนะแซน2ผมก็ไม่ต้องใช้ละนะขออนุญาตลบออกไปนะเดี๋ยวจะทำให้ตัวเองงงก็ import มันทั้ง3อันเข้ามามีแซนมี mix มี cgas อย่าลืมนะครับเข้ามาครั้งแรกมันจะเป็น table หมดแหละครับเราก็เปลี่ยนชื่อของเราเองเราอยากจะเปลี่ยนเป็นอะไรก็ได้นะครับพอได้3อันนี้แล้ว3อันแรกเนาะ3แซน mix cgas อย่างแรกเลยที่ควรจะทำก็คือลองเช็คมันดูก่อนนะครับมันจะมีคำแนะนำก็คือว่าให้ลองกำหนดสีไว้นะครับวิธีกำหนดสีเมื่อวานพูดถึงสีไปบ้างอย่างไม่แน่ใจแต่วันนี้นะครับเราลองกำหนดสีวิธีทำก็คือสร้างสไตล์ของมันนะครับถ้าแซนผมบอกว่าจะให้แซนเป็นสีเหลืองก็กำหนดสไตล์ของแซนไว้จริงๆจะตั้งเป็นอะไรสไตล์1สไตล์2สไตล์3ก็ได้เนาะแต่ว่ามันจะจำได้หรือเปล่าก็แล้วแต่นะครับอันนี้ก็เป็นสังเกตว่าJava Script จะสร้างตัวแปรอะไรขึ้นมาก็จะประกาศเป็น variable นะครับมันจะเข้ามา variable สังเกตว่าอันนี้ผมใส่ comment ที่เป็นภาษาไทยไว้ก็ได้นะครับแต่ลองไปใส่ดูนะครับหน้าตามันจะทำงานกับภาษาไทยค่อนข้างลำบากนิดนึงนะครับตอนนี้เราได้ตัวแปรที่กำหนดสไตล์สังเกตสีเป็นสีเหลืองฟิลด้วยนะครับฟิลก็คือ default ของ symbol มันจะเป็นวงกลมจริงๆมันสามารถกำหนดได้นะแต่ผมจะไม่ได้ทำยังไงทีนี้พอเราได้สไตล์มาแล้วเราจะแสดงในแผนที่อันนี้ก็เป็นคอมเมนต์นะครับก่อนอื่นผมเลื่อนแผนที่ไปให้โฟกัสที่แซนก่อนใช้คำสั่ง map.center.
ออบเจกต์อันนี้โฟเลื่อนแผนที่เฉยๆเลยนะไปโฟกัสที่แซนเพราะตอนนี้เรามีตัวแปรแซนไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแซนตัวนี้นะครับเราก็ใช้ตัวแปรแซนมาเป็นประโยชน์โดยการเลื่อนแผนที่ไปที่แซนนะครับถ้าไม่กำหนดซูมเลเวลไว้มันก็จะน่าจะอยู่ที่ประมาณ10นะครับแต่ว่าเราสามารถกำหนดได้เงี้ยผมกำหนดไปที่15เอาซูมไปไกลๆเลยลองรันมันดูปึ้งไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันก็จะซูมไปที่พื้นที่ที่มีแซนอยู่ที่15นะครับไม่โชว์อะไรเลยเพราะเราไม่ได้สั่งให้โชว์ทีนี้ลองใส่อันแรกเข้าไปใส่แซนเข้าไปนะครับในแผนที่อันนี้คือ map add layer เป็นฟังก์ชันเป็นฟังก์ชันของ JavaScript ของ Google Engine นะครับใส่ตัวแปรที่เป็นแซนแล้วระบุสไตล์ไปเรียบร้อยเลยระบุสไตล์ไปนะครับแซนดอทสไตล์เอาสไตล์ที่เป็นชื่อที่เรากำหนดไว้แล้วสีเหลืองมาใส่ทีนี้พอกำหนดสไตล์ไว้เรียบร้อยแล้วตรงนี้visible parameter เราก็ไม่ต้องไประบุมันละปล่อยว่างๆเลยนะครับแล้วเราจะตั้งชื่ ชั้นข้อมูลนี้ว่าแซนอันนี้คือชั้นการระบุภาษาไทยได้นะแต่ผมมีปัญหากับเวลาพิมพ์ภาษาไทยจะให้ดูถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยโอเคแต่ถ้ามันอะไรก็ตามมันมีสระที่อยู่ข้างบนอยู่ข้างล่างมันจะมีปัญหาขึ้นมาทันทีแล้วลองรันดูสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันก็จะเอาแซนสีเหลืองมาปรากฏให้เราและตรงนี้ก็จะเป็นแซนนะครับซึ่งโอเคเราเอาข้อมูลจากภาคสนามมาใส่ในแผนที่เราได้แล้วทำเหมือนกันกับชั้นข้อมูลอื่นนะครับ3ชั้นข้อมูลก็ map add layer map add layer เป็นภาษาไทยไม่เป็นไรเดี๋ยวให้ดูยากทะเลยากทะเลยาทะเลอ๋อก็ยังโอเคเพราะว่าเวลามันมีไม่โทเนี่ยมันจะนับ1แล้วตรงนี้เราจะมีปัญหาแล้วจะเห็นว่าเคอร์เซอร์มันอยู่ข้างหลังดับเบิลโควตซึ่งจริงๆแล้วเคอร์เซอร์ปัจจุบันตอนนี้อยู่หลังรอลิงอันนี้แหละครับที่สร้างความปวดหัวให้กับผมเวลาทำกับภาษาไทยแต่ว่าไทยมันก็โชว์ได้นะครับตอนนี้มาแล้ว3ชั้นข้อมูลสีเขียวคือยาทะเลสีเหลืองคือสายแล้วก็ผสมคือสีน้ำตาลถ้าซูมเข้าไปใกล้ๆครับจะเห็นเราสามารถโชว์กลุ่มหญ้ากลุ่มข้อมูลที่มาจากภาคสนามที่เป็น JS ให้เราได้แล้วแล้วเราลองดูนี้มันจะเป็นหญ้าทะเลผสมทรายแล้วก็สามารถทำงานต่อได้นะครับซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดเราอยากจะดูว่าเอ้ยปริ้นออกมาให้ดูนะว่าจริงๆแล้วคือมันคืออะไรอย่างที่ผมบอกว่าคำสั่งปริ้นเป็นคำสั่งตรวจสอบนะครับถ้าลองรันมันโฟกัสไปที่ถ้าอยากจะให้มันที่เท่าไหร่15ไหนอะเอาซูมเข้าไปอีกเอาสัก17ซูมเมื่อมันเต็มที่ได้19มันก็จะไม่ผิดอันนี้ก็จะเห็นว่ามันทีนี้คำสั่ง print มันก็จะโผล่มาตรงนี้ด้วย print อะไรนะครับถ้าเกิดเราจะงงกับ print เราใช้อย่างนี้ได้นะครับ print and comma run มันก็จะมีคำว่าแซนโผล่มาก่อน1อันแซนก็คืออันนี้ครับแล้วก็อันนี้ลองลากมาดูมันก็จะมีบอกว่ามันมี106 element นี่ก็คือ106จุดของแซนครับสีเหลืองๆนะครับซึ่งก็ทำให้รู้ว่าโอเคสิ่งที่ฉันทำก็ใช้ได้นะครับอาจจะลองปริ้นตัวอื่นๆดูว่ามันใช่สิ่งที่เราต้องการไหมนะก็ใช่ก็เสร็จนะครับเราควรจะเซฟไว้นะครับทีนี้วิธีเซฟก็ถ้ากดเซฟผมเซฟไว้เรียบร้อยนะผมเซฟไว้ใน
เวิร์กช็อปนะชื่อโปรไฟล์กันเนี่ยแนะนำให้เซฟนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ได้เซฟสคริปต์ไว้เนี่ยครับถ้ามันมีอุบัติเหตุหรือหลุดไปหรือเน็ตหลุดไปมันหายนะครับมันไม่เก็บไว้เพราะงั้นเซฟมันบ่อยๆมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรเนาะเวลาเราเรียกกลับเข้ามาก็จะได้เรียกกลับเข้ามาได้นะครับอันนี้ก็พอมาถึงตรงนี้แปลว่างานที่เราทำจากภาคสนามมันเข้ามาอยู่สู่ในส่วนของ Google Earth Engine เรียบร้อยแล้วนะครับแบ่งออกเป็นชั้นข้อมูลทีละชั้นทีละชั้นตามที่เราต้องการนะครับซึ่งตรงเนี้ยผมเรียกมันว่าขั้นที่1ขั้นเดียวขั้นที่1นะครับผมแบ่งวิธีการทำงานนี้ไว้เป็น8ขั้นจากเดิมที่อาจารย์ญี่ปุ่นเคยสอนไว้6ขั้นผมเอ้ยมันน่าจะมีอีก2ขั้นที่ใส่เข้ามานะครับก็ไล่ตามนี้คู่มืออันนี้ผมแชร์ไว้ให้แล้วนะครับก็คือจะเห็นว่าผมพยายามใส่สีเหลืองหรือสีส้มเป็นเครื่องมือนะเป็นเครื่องมือแล้วก็ตัวข้อมูลก็จะเป็นทีนี้พอมาถึงตรงนี้แล้วก็จะมาวุ่นวายกับดาวเทียมละวันนี้3ชั่วโมงก็จะให้export data ที่มันเป็น profile ออกมาให้ได้เพื่อใช้กับพรุ่งนี้นะครับถ้าดูภาพรวมก่อนมาดูภาพรวมก่อนว่างานของย่าทะเลมันเป็นยังไงตอนนี้เราค้างไว้ที่เอาข้อมูลภาคสนามจับใส่ Google Engine เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ภาพใหญ่ๆของงานคือเราอยากได้เมื่อเช้าสำหรับคนที่เข้ามาแล้วผมเล่าให้ฟังไปแล้วว่างานของเราตอนนี้อยู่ที่เรียกว่าเราสร้างแผนที่ย่าทะเลซึ่งตอนที่เรียนเนี่ยอาจารย์แกสอนเราแยกชนิดนะครับมีสาหร่ายสักซ้ำใช่ไหมมีสาหร่ายแล้วก็มีหญ้าทะเลชนิดหนึ่งแล้วก็สามารถแยกออกมาเป็นได้แสดงว่าเราสามารถทำชนิดหญ้าได้ถ้ามันแตกต่างกันเพียงพอปัญหาบ้านเราคืออะไรปัญหาบ้านเราคือหญ้าใบสั้นนะครับมันค่อนข้างแยกยากเมื่ออยู่รวมกันแล้วแยกไม่ค่อยออกแล้วจริงๆแล้วผืนหญ้าของเรามันไม่ได้ใหญ่ขนาดที่จะมองเห็นจากดาวเทียมได้อย่างชัดเจนนะครับแต่ถ้ามีหญ้าใบยาวอย่างของพังงันเนี่ยจะเห็นชัดว่าเป็นหญ้าใบยาวโซนหนึ่งกับหญ้าใบสั้นอีกโซนหนึ่งนะครับอันนั้นน่าจะแยกชนิดได้แต่พื้นที่ที่ผมเอาตัวอย่างมาให้ดูวันนี้ต้องขอบคุณอีกครั้งนะครับคุณพัทระที่อุตส่าห์ไปบินโดรนมาให้ลองเล่นกับข้อมูลชุดนี้กันแถวระยองเอามาขังป้อมซึ่งเป็นหญ้าใบสั้นชนิดเดียวหญ้ากุ้ยช่ายเข็มนะครับแล้วก็ไม่ได้หนาแน่นอะไรมากมายเป็นร่มแหลมอยู่เป็นผืนใหญ่ๆอยู่ผืนนึงมั้งแล้วที่เหลือก็เบาบางนะครับอันนี้ก็เลยกลายเป็นว่าเราจะไปแยกหญ้าเป็นแยกชนิดหญ้าก็คงลำบากก็เลยตั้งโจทย์ด้วยว่างั้นเราลองมาดูว่าถ้าจะทำแผนที่พื้นที่หญ้าทะเลแค่นั้นพอนะครับก็เท่ากับว่าเราสามารถแยกทำแผนที่ที่เรียกว่า habitat mapping นะครับทีนี้ขั้นตอนเป็นยังไงเนี่ยขั้นตอนจริงๆแล้วหลักๆก็คือเนื่องจากว่าการทำของเราเนี่ยเราใช้ image classification ที่เป็น super wide classification ในส่วนของ super wide classification ก็คือการที่ต้องมีข้อมูลภาคสนามเข้าไปเทรนให้ซอฟต์แวร์นะครับแล้วเพราะงั้นตั้งต้นไปที่ภาคสนามก่อนข้อมูลภาคสนามก่อนเตรียมข้อมูลภาคสนามมาเพื่อใช้2ส่วนนะครับส่วนหนึ่งก็คือเอาไปเทรนและส่วนหนึ่งก็คือเอาไปเทสใน Google ยินเราไม่ต้องแยกเองว่าไหนเทรนไหนเทสเดี๋ยวเราให้มันรันดอมเอานะครับถัดมาขั้นตอนที่2ก็คือเลือกข้อมูลจากดาวเทียมซึ่งไอ้ข้อมูลจากดาวเทียมก็ในการรวบรวมครั้งนี้ครับใช้ Google ใช้ Sentinel 2นะครับซึ่งมี resolution อยู่ที่10เมตรใน4ช่วงคลื่นนะครับเดี๋ยวมาให้ดูว่าจะทำไงนะครับจริงๆเราสามารถใช้ Landsat ก็ได้นะครับถ้าเกิดใครที่มีความสนใจด้านอื่นที่ไม่ใช่ย่าทะเลก็ไปประยุกต์ใช้ได้นะครับหรือจะใช้ตัวที่เรียกว่าที่ผมเคยบอกว่าเราอัปโหลดข้อมูลจากโดรนไปทำก็ได้นะครับซึ่งที่ทช.ภูเก็ตเขาพยายามทำอยู่จริงๆทำให้เห็นแล้วแหละว่าเอาโดรนภาพจากโดรนที่โปรเซสเป็นผืนใหญ่แล้วเนี่ยเอาขึ้นไปแล้วก็คลาสสิฟายนี่ผมก็ยังแซวอยู่ว่าถ้าภาพโดรนแล้วไม่เห็นต้องคลาสสิฟายเลยนั่งดิจิไตได้เลยนะครับก็เป็นอีกอันหนึ่งนะครับวันนี้ครับผมคาดหวังว่าเราจะเสร็จผมจะทำให้เสร็จนะว่าโปรไฟล์เดต้าของแซนกับ
โปรไฟล์ Data ของพื้นที่ที่น้ำลึกถามว่าจะเอาแซนกับที่น้ำลึกไปทำอะไรนะครับก็จะเป็นขั้นตอนที่พรุ่งนี้ที่เราจะทำกันก็คือ Bottom Depth Index นะครับซึ่งเจ้า Bottom Depth Index เนี่ยมันเป็นตัวแก้จะมีเสียงรถยนต์จะมีตัวแก้เป็นค่าแก้เรื่องของความลึกน้ำมีคอลัมน์น้ำที่ทำให้แสงมันหักเหนะครับจริงๆแล้วอันเนี้ยผมเข้าใจว่าผมส่งเอกสารที่เป็นยูเนสโกบิลโกบทที่7เป็นเรื่องของการศึกษาหญ้าทะเลโดยใช้สปอตคือชื่อดาวเทียมของฝรั่งเศสเขาอ่ะนะครับซึ่งนานละขั้นตอนพวกนี้ก็จะเรียนแบบมาจากคู่มือชุดนั้นแหละครับอันนี้เขาก็จะแนะนำว่าวิธีการแก้แบบ water collection แบบง่ายๆทำยังไงก็คือเอาส่วนที่ลึกที่สุดที่มันไม่ควรสะท้อนพลังงานขึ้นมาหักลบกับค่าแซนที่มีการสะท้อนพลังงานมากที่สุดมาหักลบกันหรือมาทำอะไรกันละในสูตรมันก็จะบอกนะครับอันนี้ก็จะได้สิ่งที่เรียกว่า water column collection เพื่อเอาภาพที่ได้จาก water column collection เนี่ยมาทำในส่วนที่เรียกว่า image classification ต่อไปนะครับและสุดท้ายเราก็แค่ตรวจสอบจริงๆแล้วในวันที่4เนี่ยอาจจะปนกับ image classification ถ้าเกิดพรุ่งนี้เราทำตรงนี้เสร็จแล้วเราแตะอันนี้นะครับมันก็จะทำให้เราทำงานได้พอดีเวลาแต่ถ้าเกิดยังไม่เสร็จวันที่4ผมสแตนบายไว้ที่เป็น validation เพราะว่าจริงๆ validation คีย์แค่4บรรทัดก็เสร็จแล้วนะครับเพียงแต่ว่าเผื่อว่าเวลามันไม่เสร็จก็จะได้มาอธิบายกันต่อนะครับอันนี้ก็เป็นภาพทั้งหมดที่ทำงานเพราะฉะนั้นถ้าเราทำไปทีละกล่องทีละกล่องมันก็จะไม่ยากนักนะครับผมเขียนให้มันเวียนหัวเล่นเพราะว่าถ้าเป็นของอาจารย์ญี่ปุ่นแกมาตรงๆมาเลยซึ่งดูเหมือนไม่น่าใช่อะไรเงี้ยประมาณว่าเรียนของเขาแล้วไปเถียงเขาอีกนะครับก็คิดว่าทำให้มันไม่รู้ง่ายขึ้นหรือเปล่าหรือว่ายากขึ้นก็ไม่ทราบนะครับลองคอมเมนต์มาดูว่ามันใช่หรือไม่ใช่นะครับโอเคตอนนี้เราอยู่ที่ตรงนี้แล้วนะครับเอาข้อมูลเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับถัดไปเราจะทำตรงส่วนนี้ครับข้อมูลจากดาวเทียมเพื่อที่ให้มันได้ตรงนี้ซึ่งเจ้าข้อมูลจากดาวเทียมเนี่ยพอเราทำครั้งแรกสุดมันก็จะได้ทั้ง5 6 7ไปด้วยนะครับโอเคกลับมาที่พอเคลียร์เนาะนะครับเดี๋ยวเมื่อวานมีคำแนะนำว่าควรจะเบรกบ้างใช่ไหมเดี๋ยวเราจะเบรกกันที่ตอนสัก10โมงหลังจากที่เราได้ข้อมูลดาวเทียมแล้วนะครับโอเคขยับมาต่อนะครับขยับมาต่อทีนี้ในส่วนของข้อมูลดาวเทียมเมื่อวานคุยไปแล้วนะครับว่าเราจะเลือกข้อมูลดาวเทียมยังไงถ้าบอกว่าเฮ้ยเราจะเอาเซนเทเนียล2ก็ง่ายๆก็เซิร์ชเอาครับไซต์คีย์เวิร์ดเซนเทเนียล2เซนเทเนียล2ไม่ต้องเป็นเซนเทเนียล2เซนเทเนียล1มันเป็นไมโครเวฟจริงๆถ้าใครสนใจข้อมูลจากโครงการโคปานิคัสเซนเทเนียล2ซีรีส์เซนเทเนียลครับมันเป็นของยุโรปนะครับถ้าสนใจน่าสนใจมากเพราะว่ามันมีตั้งแต่เซนเทเนียล1ที่เป็นไมโครเวฟเซนเทเนียล2เป็นออปติคอลเซนเทเนียล3ที่สนใจงานทางด้านทะเลทีมทะเลปัจจุบันก็มองไปที่เซนเทเนียล3เป็นหลักแต่มันยากไปนะครับมันจะใช้ชายฝั่งค่อนข้างยากนิดนึงเซนเทเนียล4จำไม่ได้แล้วเซนเทเนียล5นี่ก็จะเป็นเรื่องของอากาศเป็นหลักนะครับซึ่งก็น่าสนใจนะครับมีหลายเรื่องซีรีส์เซนเทเนียลทั้งหมดฟรีนะครับฟรีสามารถสืบค้นได้เรามาดูตรงนี้เซนเทเนียล2ที่เราใช้ในงานนี้มันจะเป็นเลเวล2ครับเซนเทเนียล2 MSI มันเป็นชื่อของเซนเซอร์ชื่อเต็มๆของมันคือ Multi Spectrum Instrument นะครับก็ลองคลิกเข้าไปนะครับมันก็จะบอกว่าเซนเทเนียล2ดูสังเกตนิดนึงครับเริ่มตั้งแต่วันที่28เดือนมีนาปี2017ทำไมเป็นปี2017เพราะว่าปี2015นี่เขาเอาขึ้นเซนเทเนียล 2A ดวงแรกขึ้นไปนะครับพอปี2017ต้นปีเขาก็จะขึ้น2เซนเทเนียล 2B แปลว่าเซนเทเนียล2มี2ดวงเนาะที่วิ่งไล่กันอยู่นะครับมาจนถึงปัจจุบันนะครับมันจนมาเขามีข้อมูลยังไงบ้างในช่วงคลื่นนะครับช่วงคลื่นแรกเนี่ย resolution 60เมตรเป็น aerosol ผมอ่านไม่เห็นตรงนี้นะครับเป็น wavelength ทำให้มันไม่เห็นอยู่ดีเดี๋ยวขยับอันนี้ก็ไม่เห็นโอเค
จริงๆไปตามหาอ่านได้เนาะนะครับก็จะมีช่วงที่เป็น10เมตรนะครับ10เมตรมีช่วงเคลื่อน Blue Band นะครับ496อะไรตรงนี้แถวนี้นะครับ492ถึง496อะไรอย่างเงี้ยมีช่วงคลื่นสีเขียว560นาโนเมตรช่วงคลื่นสีแดงนะครับ665นาโนเมตรนะครับแล้วก็ช่วงคลื่นที่8อินฟราเรดนะครับเนี่ยอินฟราเรดก็จะเป็น4ช่วงคลื่นที่เราใช้กันในงานนี้เพราะว่าถ้าเป็นช่วงคลื่นอื่นๆก็จะเป็นRed 8ก็น่าสนใจนะครับเป็น20เมตร Resolution 20เมตรก็มี Red 8อยู่หลายช่วงคลื่นเหมือนกันนะครับมี Short Wave หรือถ้าเกิดอยากจะใช้ Index หรืออะไรเนี่ยที่สามารถยอมให้ความละเอียดของจุดภาพมันสูงขึ้นได้ก็สามารถเลือกใช้ได้นะครับไอ้10เมตร20เมตรเนี่ยสำหรับคนที่ไม่มีความรู้ทางด้าน remote sensing นะครับคือถ้าไปบอกว่า resolution 10เมตรหมายถึง1พิกเซล1พิกเซลของจุดภาพนะครับในภาพเนี่ยที่เราเห็นนี่เนี่ยมันจะประกอบด้วยพิกเซลเล็กๆนะครับ1พิกเซลเนี่ยเขาจะครอบคลุมพื้นที่10คูณ10เมตรแปลว่า1พิกเซลมันก็คือ100ตารางเมตรก็ไม่ได้เล็กเท่าไหร่นะครับ100ตารางเมตรเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราเลือกใช้ได้นะครับปัจจุบันอันที่ดีที่สุดสำหรับของฟรีก็น่าจะ10เมตรแหละครับเพราะว่าถ้าต่ำกว่านี้ก็ต้องใช้เงินแล้วมีได้ข่าวของบริษัท Planet Scope ดาวเทียมชื่อ Scope นะครับเขาได้ถึง3เมตรแต่ก็สี่ละพันก็ไม่ได้แพงเท่าไหร่สี่ละพันมี4แบรนด์ซึ่งเป็นแบรนด์ที่เราใช้ได้เหมือนกันนะครับก็น่าสนใจอยู่นะครับพยายามจะหาเรื่องซื้ออยู่เหมือนกันนะครับแต่เจอปัญหาเมฆเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่เราจะเลือกใช้นะครับก็จะมี property มาบอกว่าทำอะไรอันนี้จะสังเกตว่าเมื่อวานเราใช้cloud cover อะไรสักอย่างแต่ถ้าของเป็น Sentinel 2เขาก็จะมีMetadata ที่ชื่ออีกชื่อหนึ่งนะครับอันนี้เราก็ลองดูได้อธิบายคำอธิบายค่อนข้างดีเนื่องจากว่าGoogle Engine มันเตรียมไว้ให้เราค่อนข้างเยอะทีนี้มาดูตรงนี้ถ้าใครฝึกเล่นก็ไปดูที่ example ได้นะครับเหมือนเมื่อวานเราให้ดูแล้วนะครับอันนี้เป็นโครงการของ Copernicus อ่ะสรุปว่าวิธีเลือกใช้วิธีเรียกใช้ข้อมูลชุดนี้ที่เป็น image collection จำได้ไหมครับ image collection มันคือข้อมูลหลายๆ scene หลายๆ developer เข้ามารวมกันนะครับเราก็จะใช้อย่างนี้นะครับเราก็จะใช้อย่างนี้ก็แบกกลับไปซึ่งเท่ากับอันนี้ครับจึงประกาศตัวแปรขึ้นมา1ตัวตั้งชื่อมันว่าเซน2ตั้งชื่ออย่างอื่นก็ได้นะแล้วแต่นะครับแล้วก็เรียกมันว่าเอาข้อมูลชุดนี้มาโหลดให้เราไปใส่ไว้ในเซน2ใช้คำสั่งนี้แปลว่าโหลดมาทั้งไดเรกทอรี่ไม่ใช่โหลดมาทั้งแคตตาล็อกของที่มีนะครับก็โหลดได้นะครับก็ลองรันมามันก็ไม่ได้วุ่นวายอะไรเพราะถ้าไม่สั่งให้นับไม่สั่งให้โชว์เกิน 5,000 ก็ยังไม่เดือดร้อนอะไรทำนองนั้นนะครับทีนี้มันก็จะมีการกำหนดช่วงเวลาซึ่งการกำหนดช่วงเวลาเมื่อวานที่ผมบอกว่าเราใส่ฟิลเตอร์เดทไปเลยได้นะครับ start date ก็ใส่ไปวันที่เท่าไหร่ stop date ก็ใส่ไปวันที่เท่าไหร่หรือเราจะตั้งเป็นตัวแปรอีแบบนี้ก็ได้ในกรณีที่เอ้ยมันดูง่ายๆดีคนอื่นเขาจะได้เข้าใจกับเราด้วยอะไรประมาณนั้นนะครับหรือเราอยากจะเปลี่ยนช่วงเวลาก็เปลี่ยนได้นะครับอันนี้ก็ประกาศเป็นตัวแปรเก็บไว้แล้วก็มาใส่ทีหลังนะครับซึ่งประกาศตัวแปรทิ้งไว้เฉยๆมันก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรนะครับมันก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรถ้าเราลองรันไปนะจะสังเกตอย่างนึงเวลาทำงานกับ Google Earth Engine นะครับถ้าเกิดเราทำอะไรมันผิดนิดนึงมันก็จะขึ้นเตือนมาให้เราโดยทันทีทันใดอย่างเช่นผมอาจจะลบตรงนี้ออกไปจึงจะเห็นว่าตรงเนี้ยมันมีคำสั่งไอ้มันมีไอคอนที่บอกว่าเฮ้ยผิดนะแล้วมันก็พยายามจะเตือนว่าผิดอะไรนะครับอย่างนั้นแรกนี่ก็บอกว่า uncosting แปลว่ามันยังมีอะไรที่มันผิดอยู่นะ uncosting ก็คือยังไม่ได้ปิดสตริงพอปิดไปเครื่องอย่างก็หายนี่คือข้อดีของ Google Engine ที่มันเหมือนกับตรวจสอบ syntax ให้เราอยู่ตลอดเวลาว่าเอ้ยเราทำอะไรผิดเพราะงั้นerror ที่มันขึ้นมาเลยเป็นประโยชน์นะครับมันเตือนอะไรเราจริงๆอย่างน้อยเรารู้แหละว่าทำอะไรผิดแต่ว่ามันก็จะเตือนเราว่ามันผิดอะไรถัดมา
ถัดมาเนี่ยหลังจากที่เราเลือกข้อมูลได้แล้วสิ่งที่ต้องทำต่อเราจะต้องเลือกพื้นที่ทำงานของเราคือถ้าจะบอกว่าจะเอามันทุกทั้งหมดของซีนภาพดาวเทียมเนี่ยมันก็คงทำได้เพียงแต่ว่าทำไมบางทีมันขึ้นไปอยู่บนฝั่งอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าจะต้องทำไมนะครับสิ่งที่ต้องทำที่เราเรียกว่าพื้นที่ศึกษาของเรานะครับเราก็จะใช้เครื่องมือที่เรียกว่า draw rectangle ตัวนี้นะครับก็ลากเข้าไปในแผนที่เลยอาจจะขยับนิดนึงแล้วก็ลากมันเข้าไปนะครับครับจริงๆมันควรจะสร้าง new layer เนาะของผมมันมี2อันละเดี๋ยวให้ดูนะครับว่าจะเป็นยังไงใช้อันนี้ครับเครื่องมือเนี้ยแล้วก็ลากมันดึ๊ดขึ้นมานะครับมันก็จะได้สิ่งที่เป็นที่เรียกว่าอันนี้ดึงอันนี้คือ area ที่ลากขึ้นมานะครับถ้าเราลากปุ๊บวางปั๊บมันก็จะบอกว่าไอ้ area อันเนี้ยมันจะชื่อด้านบนสุดนะครับที่อยู่ด้านบนนะครับที่เป็น import อันนี้เราไม่ต้องคีย์เองมันจะชื่อgeometry นะครับว่า geometry โผล่ขึ้นมานะครับแล้วเราก็เปลี่ยนชื่อจาก geometry เป็นสิ่งที่เราเอ้ยน่าจะพอคุ้นเคยนะครับใช้ ROI มาจากคำว่า region of interest นะครับมันจะใช้ area of interest ก็ได้ไม่มีปัญหานะครับหรือจะใช้อย่างอื่นก็ไม่ว่ากันนะครับเพราะมันเป็นชื่อตัวแปรเฉยๆที่เราตั้งขึ้นมาเพื่อให้บอกให้รู้ว่ามันคืออะไรนะครับเพิ่มไปรอบเลยอันนี้นะครับอันนี้นะครับ ROI เนี่ยสีแดงๆนี้ก็คือ ROI ของเรานะครับเป็นพื้นที่ที่เราจะศึกษานะครับจากข้อมูลที่เรามีนะครับอยากรู้ว่าเอ้ยถ้าขอบเขตอันเนี้ยมีหญ้าทะเลอยู่บริเวณไหนบ้างนะอันนี้คือสิ่งที่ทำได้นะครับถัดมานะครับถัดมาพอเราได้ ROI แล้วนะครับ ROI มันทำอะไรกับมันได้บ้างนะครับไล่มาตอนนี้อยู่บรรทัดที่เท่าไหร่ละเอ่ยอยู่ที่บรรทัดที่24นะครับบรรทัดที่24เราก็ประกาศตัวแปรใหม่ขึ้นมาอีกตัวหนึ่งนะครับประกาศตัวแปรใหม่คืออันนี้แล้วแต่เหมือนกันนะครับจากเดิมที่เป็นเซน2อันนี้ครับเซน2เราจะกรองมันนะครับถามว่ากรองทีเดียวเลยได้ไหมก็ไม่ได้แปลกอะไรนะครับไม่มีใครห้ามอะไรข้อดีของการโคดดิ้งก็คือโคดยังไงก็ได้ถ้าได้ผลลัพธ์เหมือนกันก็แปลว่าถูกทั้งหมดนะครับอันนี้ก็คือการกรองข้อมูลตามเงื่อนไขแรกก็คือเราจะเอาช่วงเวลาที่เรากำหนดไว้อย่าลืมนะครับเวลาเราเก็บข้อมูลภาคสนามมันก็จะมีช่วงเวลาหนึ่งย่าทะเลมีคนบอกว่าไอ้ท่านอยู่ภายใน1เดือนก็ไม่น่าจะเดือดร้อนอะไรมันเปลี่ยนไปไม่มากหรอก1เดือนนะครับแต่ถ้าเกิด3เดือน6เดือนหรือปีนึงเอก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะยังอยู่ที่เดิมหรือเปล่าเพราะว่าย่าทะเลมันแปรเปลี่ยนไปตามฤดูกาลนะครับเพราะฉะนั้นคนทำงานก็บอกว่าถ้าสักเดือนหรือเต็มที่2เดือนก็ยังยอมรับได้อยู่นะปัญหาคือเวลาในภาคสนามเราไปเก็บแล้วถ้าเราหาภาพที่เหมาะสมเกิน1ฤดูไปแล้วเนี่ยมันไม่ได้เนี่ยผลมันก็จะออกมาไม่เหมือนกันนะครับมันทำให้มันเหมือนกับเราเอาสิ่งที่มีอยู่วันนี้ไปหาตรวจสอบให้คอมพิวเตอร์มันช่วยหาให้ในอดีตเมื่อสักย้อนหลังไปไกลเกินไปนะครับซึ่งก็จะกลายเป็นว่าซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมที่เราทำเนี่ยมันไม่แม่นนะครับเพราะว่างานของ2ช่วงเวลามีคนถามว่าย่าทะเลมีการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลอย่างไรตัวย่าทะเลเองนะครับมันเป็นพืชนะครับมันเป็นพืชซึ่งเป็นพืชที่ใช้คำว่าบอบบางพอสมควรนะครับแล้วมันอยู่ในน้ำอย่างแรกเลยที่มันเจอก็คือถ้ามันเป็นตะกอนเยอะๆหญ้ามันไม่แข็งแรงพอที่จะสังเคราะห์แสงได้มันก็จะอยู่ไม่รอดช่วงฤดูที่มีฝุ่นตะกอนฝังกลบมันเยอะๆจากชายฝั่งมันก็จะหายไปนะครับความการหายไปของมันเนี่ยมันจะมี2รูปแบบ1คือมันหายไปเลยหมดเลยตายหมดเลยตายสิ้นซากกับอีกส่วนนึงก็คือมันฝังที่เรียกว่าเง่าของมันไว้อ่ะนะครับคือมันไม่เจริญเติบโตแต่ว่ามันยังมีเง่าอยู่แต่ปัญหาของมันคือคนมองไม่เห็นเรามองไม่เห็นซึ่งถ้าเรามองไม่เห็นดาวเทียมมันก็คงมองไม่เห็นนะครับมีหลายๆที่ที่มันเหมือนกับหายไปตามฤดูกาลแล้วมันก็กลับมาแปลว่าเง่ามันก็ยังอยู่นะกระแสน้ำที่แรงๆเชี่ยวมากๆมันก็ทำให้หญ้าทะเลหลุดไปเป็นชิ้นๆหายไปกับกระแสน้ำได้เหมือนกันทีนี้ตามฤดูกาลก็คือตามฤดูกาลของไอ้พวกนี้แหละครับ
หลายๆพื้นที่ถ้ามันมีความหนาแน่นมากอยู่มันก็คงอยู่สู้กับกระแสน้ำได้แต่ถ้าฝุ่นตะกอนที่เป็นศัตรูสำคัญของหญ้าทะเลไม่ใช่พายุนะครับสัตว์ตะกอนนะครับเพราะพายุเองมันก็กินไม่หมดหรอกครับหรือหลายเรื่องอย่างเช่นถ้าเป็นฝั่งระยองที่เป็นอุตสาหกรรมก็จะเจอปัญหาเรื่องของคราบน้ำมันมาเคลือบบ้างทำให้มันเสียหายไปได้นะครับแปลว่ามีไม่มีเดือนหรือมีระยะนี่นะขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมจริงๆแล้วสำหรับคนที่ทำงานหญ้าทะเลเขาจะพอรู้ว่าช่วงฤดูไหนที่มีหญ้าทะเลขึ้นหนาแน่นนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเป็นฤดูกาลอย่างกระแสน้ำก็เป็นฤดูกาลตะกอนก็เป็นฤดูกาลครับเพราะฉะนั้นอันที่ไม่เป็นฤดูกาลก็คือกิจกรรมของคนนี่แหละครับนะครับถ้าถามคนทำงานหญ้าทะเลช่วงฤดูหนาวต้นฤดูหนาวเนี่ยเขาจะแฮปปี้มากกับการศึกษาหญ้าทะเลเพราะว่าบางภาคเนาะอย่างภาคตะวันออกเนี่ยฤดูหนาวขึ้นลมสงบแล้วก็ตะกอนน้อยนะครับก็หญ้าทะเลก็สำรวจได้ค่อนข้างดีเพราะว่าน้ำใสแต่ถ้าเป็นฤดูนี้ภาคใต้ก็ขึ้นลมแปรปรวนมากไม่เหมาะที่จะสำรวจหญ้าทะเลเหมือนกันนะครับอันนี้ต้องปรึกษาเจ้าหน้าที่ภาคสนามที่เขาทำงานอยู่บ่อยๆนะครับในแต่ละพื้นที่จะแตกต่างกันออกไปครับผมอย่างถ้าเป็นชุมพรช่วงนี้ก็ไม่ไหวเหมือนกันครับชุมพรนี่หญ้าทะเลเยอะสุราษฎร์หญ้าทะเลเยอะแต่ว่าช่วงนี้สภาพคลื่นลมหนักมากนะครับปีนี้ถัดมานะครับมีอันนึงที่น่าจะเป็นของใหม่สำหรับวันนี้ก็คือการฟิลเตอร์เมฆนะครับฟิลเตอร์เมฆของเซนเทเนียล2ตัวแปรไม่ใช่ตัวมัตเมตาดาต้าที่ใช้ก็คือคลาวด์พิกเซลเปอร์เซ็นต์นะครับคราวพิกเซลเปอร์เซ็นต์ต้องมีไม่มากกว่า 10% อันนี้คืออันนี้เราเปลี่ยนแปลงได้เนาะ20บางที 10% ไม่มีข้อมูลเลยนะครับขยับเป็น15ขยับเป็น20ทำได้นะครับหรือจะลองเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นก็ได้ทีนี้ถัดมาอีกตัวหนึ่งที่ยังไม่ได้เคยเจอก็คือซอสตามเวลาครับซอสตามเวลาเฝ้าก็คือเรียงจากมากไปหาน้อยอยากได้ภาพล่าสุดใช้คำนั้นประโยคนี้อยากได้ภาพล่าสุดเพราะถ้าเราไม่ใส่เฝ้าอ่ะนะครับมันจะเรียงจากภาพก่อนถ่ายก่อนมาก่อนนะครับถ่ายก่อนมาก่อนก็คือเราเริ่มตั้งแต่วันที่1ธันวาแปลว่าต้นเดือนมันจะมาก่อนแต่ถ้าเป็น system start fault แปลว่าเอาภาพล่าสุดมานะครับอันนี้คือซอสตามเวลา system time start เนาะแล้วเลือกเอาภาพเดียวซอสเสร็จแล้วเอาภาพเดียว first คือภาพสุดท้ายอ่ะครับภาพสุดท้ายมาภาพเดียวนะครับอันนี้ก็คือเป็นการเลือกภาพจากเงื่อนไขมีเงื่อนไขอะไรบ้างมีเงื่อนไขตามช่วงเวลาเงื่อนไขตามเมฆแล้วก็เงื่อนไขตามเวลาที่ถ่ายนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการเลือกออกมาแต่มันก็จะได้1ซีนเนาะมันก็จะได้1ซีนเสร็จแล้วทำอะไรอีกนะครับสิ่งที่ทำต่อไปเราเรียกว่า select band เมื่อวานนะครับ select band เนื่องจากว่า Sentinel 3 Sentinel 2มี13แบนด์ Sentinel 2มี13แบนด์แต่สิ่งที่เราจะใช้มีแค่4แบนด์แบนด์ที่2 3 4 8ซึ่งแบนด์พวกนี้เป็นแบนด์ที่มี resolution 10เมตรนะครับแบนด์ที่มีมากกว่า10เมตรเราไม่เอาอ่ะเราก็ใช้วิธีเลือกแบนด์แบบนี้ครับซึ่งมันก็จะทำงานได้เราลองรันดูเซฟและรันดูถ้ามันไม่เออร์เรอร์แปลว่าทำงานปกติมันอาจจะยังไม่แสดงอะไรเพราะเราไม่ได้สั่งให้มันแสดงอะไรนะครับทีนี้โอเคไอ้คำสั่งพวกนี้มันก็จะขึ้นมาเพราะว่าเราเอาสั่งปิ้นไว้ข้างบนใช่มั้ยถ้าเราไม่ต้องปิ้นละไม่อยากปิ้นละมันเสียเวลาเราก็คอมเมนต์มันได้นะครับเลือกทั้งหมดแล้วก็คอนโทรลแบ็กสแลชมันก็คอมเมนต์ให้เราหรือจะคอนแบ็กสแลชคู่ทีละบรรทัดก็ทำได้นะครับอันนี้เราใช้สำหรับเช็คเฉยๆแล้วก็รันไปตอนนี้มันก็จะไม่โชว์อะไรออกมาแล้วทีนี้ไอ้สีแดงๆปกติถ้าทำเสร็จแล้วไม่อยากให้มันเห็นก็ไปปิดมันก็ได้นะครับปิดตึ้งก็จะปิดไปจะเปิดจะปิดอีกทีก็ได้นะครับ
มาถึงตรงนี้แล้วนะครับแล้วก็ใส่มันครับใส่มันวิธีใส่ภาพเข้าไปครั้งแรกสุดที่อะไรไม่ออกใส่เป็นอย่างนี้ก่อนนะครับAdd Layer ตัวแปร Set Image มาจากไหน Set Image มาจากข้างบนนะอันนี้ครับที่เราตั้งขึ้นมาเราไม่ได้เอาทั้งหมดขึ้นมาเนาะเราเอามาเฉพาะ Set Image ตัวนี้นะครับแล้วก็จะสังเกตว่ามันมีขอลืมพูดถึง Filter Bar ตรงนี้เข้าไปด้วยเนาะจะทำอย่างนี้ก็ได้เนาะจะได้เห็นชัดๆว่ามันมี Filter Bar ด้วยนะครับ Filter Bar ก็คือ AOI ก็คืออันเนี้ยเอาเฉพาะภาพที่มันไปวุ่นวายอยู่กับกรอบสีแดงนะครับภาพที่ไม่แตะกรอบสีแดงก็อย่าเอามาอะไรประมาณฟิลเตอร์บาร์นะครับเมื่อวานมีคนมีปัญหากับฟิลเตอร์บาร์ใช่ไหมเพราะว่า AOI ไม่ได้สร้างขึ้นมาก่อนคือเวลาผมก๊อปข้างล่างมันก็มาแต่ข้างบนมันไม่มาด้วยเนาะ AOI เราถูกประกาศไปข้างบนครับโดยการใช้เครื่องมือประกาศเราแอดอีแบบนี้เข้าไปนะครับแล้วก็รันดูจึงถ้ามันขึ้นสีดำๆอย่างนี้แสดงว่าถูกนะครับขึ้นสีดำๆแสดงว่าโอเคแล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราไม่ได้ระบุว่ามันจะให้แสดงเป็นอะไรเลยใส่ไว้เฉยๆถ้าไม่ใส่ได้ไหมถ้าไม่ใส่มันจะขึ้นอย่างนี้ครับถ้าบอกแค่นี้ปึ้งก็รันปุ๊บมันจะขึ้น error ทันที provide visualization parameter are not are object centers line 32จะเห็นว่าคำเตือน error ของมันค่อนข้างดีตรงที่ว่ามันบอกไลน์ด้วยนะครับแล้วก็มันบอกว่ามัน error เพราะอะไรด้วยนี่คือสิ่งที่เกิด error ขึ้นมานะครับคือเนื่องจากว่าการ add layer function เนี่ยมันต้องการ parameter 3 parameter เป็นอย่างน้อยนะครับ3 parameter มีอะไรมีตัวแปรมีการวิชวลไลซ์ของมันข้อกำหนดในการแสดงผลนะครับแล้วก็ชื่อที่จะอยู่ในเลเยอร์ชั้นครบจะชื่อของชั้นเลเยอร์นั้นๆนะครับแสดงว่ามันมีอะไรผิดพลาดอยู่เพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องทำก็คือต้องใส่ให้มันต้องใส่มันถึงจะไม่มีอะไรก็ต้องใส่ให้มันเลยแต่เป็นปีกาเปิดปิดนะครับแล้วก็สั่งรันขึ้นมาถึงตรงนี้แล้วขออนุญาตเบรกเข้าห้องน้ำ5นาทีครับขออนุญาตแบบนึงครับมันจะปิดใหม่ไปด้วยกลับมาแล้วที่จันทบุรีอากาศหนาวมากนะครับไม่แน่ใจถ้าภาคเหนือน่าจะหนาวกว่านี้เนาะถึงตอนนี้จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่เราคุยกันเมื่อวานเนาะคือการเลือกภาพนะครับเลือกภาพเลือกช่วงเวลาเลือกพื้นที่
แล้วก็ทำคลาวอะไรนะคลาวซอสนะครับแล้วก็อันที่เพิ่มขึ้นมาเลือกแบรนด์สังเกตนิดนึงตรงนี้นะครับเลือกแบรนด์เป็นคนละอันนะครับจะสังเกตว่าผมเปิดวงเล็บตรงนี้แล้วอันนี้คืออันปิดวงเล็บสำหรับการเลือกเงื่อนเลือกข้อมูลแบบมีเงื่อนไขนะครับแล้วก็มาดอทตรงนี้อีกทีนึงเพื่อเลือก select จริงๆทำอย่างนี้ก็ได้นะครับปิดตรงนี้ไปเลยก็ได้นะครับแล้วก็มาประกาศตัวแปรเพิ่มขึ้นมาใหม่ว่าset image work ประกาศตัวแปรขึ้นมาใหม่เท่ากับ set image dot select อย่างนี้ก็ได้นะครับก็คือสร้างตัวแปรใหม่ขึ้นมาเลยหรือว่าจะ dot เพิ่มขึ้นมาดื้อๆก็ได้อันนี้เป็นอะไรที่แล้วแต่สไตล์นะครับบางคนก็จับใส่ทีเดียวรวมกันหมดบางคนก็เอ้ยถนัดที่จะสร้างตัวแปรใหม่ขึ้นมาเพื่อให้มันดูสะดวกขึ้นทำได้ครับทำได้ไม่มีปัญหาแต่ว่าข้างหลังก็ต้องตามมาว่าต้องเปลี่ยนด้วยอย่างเช่นอันนี้ก็จะต้องเปลี่ยนเป็นset work set image work ตามมาก็ต้องเป็น set image work ละนะครับก็ทำได้นะผมเปลี่ยนแล้วผมก็สร้างมันก็ได้ set image workก็คือตัวแปรตัวนี้เนาะนะครับตัวแปรตัวใหม่นะครับได้เป็นสีดำทีนี้ก็เหมือนเมื่อวานนะครับถ้ามันเป็นสีดำแล้วอย่างนี้มันไม่มีเออร์เรอร์นะครับสีดำไม่มีเออร์เรอร์มันหมายความว่าอะไรมันหมายความว่าตอนนี้เดี๋ยวขออนุญาตรันอีกทีเซฟไว้เนาะแล้วก็รันเซฟไว้บ่อยๆแล้วก็รันมันสั่งรันตอนนี้จะควรจะขึ้นสีดำมันจะขึ้นเลเยอร์อื่นๆก่อนเนาะเลเยอร์มีเลเยอร์ทรายมาก่อนเลเยอร์ผสมมาทีหลังแล้วก็เลเยอร์ยาทะเลมาแล้วก็เลเยอร์เซนเทเนียร์2ซึ่งประกาศครั้งล่าสุดมาทับนะครับถามว่าถ้าเกิดอยากให้ทรายพวกนี้ขึ้นมาทำยังไงก็จับไอ้นี่ครับไปไว้ข้างล่างไอ้เนี่ยย้ายตรงกลุ่มนี้เนาะยาทะเลอยากเขียนยาทะเลอยู่บนโทนเอ็กซ์ไม่ครบแล้วก็มาใส่ตรงนี้จับใส่ตรงนี้ของสักเพลงลองรันใหม่ว่าเดี๋ยวหมดเออเลยอยู่นั่นมีเออร์เรอร์ไหมเอ่ยสีดำมาก่อนตามด้วยสีเหลืองตามด้วยสีเขียวแล้วก็สีน้ำตาลนะครับอันนี้คือถ้าอยากจะให้มันเรียงลำดับนะครับนี่เห็นไหมเซนเทนที่สองจะมาก่อนละแล้วก็กรณีที่มันภาพมันทับหรืออะไรแล้วอยากได้นะครับโอเคหลังจากตรงนี้แล้วนะครับทำไงให้มันสีดำมันเป็นสีดูดีดูจริงสีผสมจริงเมื่อวานมีassignment บอกว่าช่วยทำสีผสมจริงให้ดูหน่อยมีคนส่งมาแล้ว2คนนะครับจากทั้งหมด30คนส่งมา2คนที่เหลือก็พยายามอยู่นะครับคิดว่ากำลังหาช่องทางทำเสร็จหมดแล้วใช่ไหมครับกำลังหาช่องทางการส่งอยู่เราใช้วิธีนี้ครับช่วยตัวช่วยก็มาที่เซนเทเนียร์2แล้วก็เฟืองเซนเทเนียร์2แล้วก็เฟืองจะเห็นว่าแบรนด์มันก็จะเรียงอีแบบนี้ครับแบรนด์2แบรนด์3แบรนด์4เรียงมาครับถ้าเป็นสีผสมจริงสีแดงก็ควรจะเป็นสีแดงสีแดงก็คือแบรนด์ที่4สีผสมจริงสีแดงก็ต้องเป็นสีแดงสีเขียวโอเคตรงสีเขียวสีฟ้าสีน้ำเงินก็ตกถ้าแอพพลายไปมันก็ยังเป็นสีดำไหมดำไม่ดำก็ยังดำเพราะว่าเราไม่ได้บอกค่ามันตอนนี้มันยังเป็นเรนจ์0ถึง2 60,000 65,000 ซึ่งมันก็จะเป็นตัวเลขของมันเราใช้ง่ายๆก่อนก็สเตท 100% ก่อนสังเกตว่า13ถึง 50,000 ละเอ้ยไม่ใช่ 5,000 ละก็ลองแอพพลายมันดู
สีนี้เราชอบไหมสีน่าเกลียดน่าเกลียดขยับได้นะครับลองเลื่อนไปดูเพราะเราซูมมาตรงนี้นะแต่เห็นว่ามันเห็นเริ่มหยาบแล้ว100ตารางเมตรเริ่มเห็นเป็นพิกเซลแล้วนะครับถ้าซูมออกไปข้างนอกหน่อยภาพก็จะดูมืดมืดนิดหนึ่งแสดงว่าเอ้ยถ้าคนชอบใจภาพมืดมืดก็ใช้อันนี้ได้แต่ผมว่ามันมืดไปสำหรับผมลองดูที่สเตจ1อัลฟา1อัลฟาคืออะไรการมีละพงอยู่ไหม1อัลฟาคืออะไรช่วยผมหน่อยถ้าเป็น1อัลฟาก็หน้าตาเป็นอย่างนี้ซึ่งก็จะเห็นฟีเจอร์อยู่ในน้ำพอสมควรเหมือนกันนะครับมันเป็นค่าทางสแตทเนาะรวมทุกอย่างแล้วก็ตัดไปหนึ่งอัลฟามั้งถ้าจะไม่ผิดตอนนั้นเรียนสแตทแล้วมักจะหลับทุกทีอันนี้ก็จะเห็นว่ามันภาพมันดูชัดขึ้นแล้วนะครับมีอะไรปนอยู่ในน้ำพอสมควรแล้วจากภาพนะภาพนี้เป็นภาพถ่ายเมื่อไหร่ขออนุญาตดูนิดนึงให้ผมเลื่อนอะไรจนหายไปหมดแล้วอ๋อทีนี้ถ้าอยากรู้ว่าภาพนี้ถ่ายเมื่อไหร่ทำยังไงทำอย่างเงี้ยครับใส่ปริ้นให้มันอย่างที่บอกว่าปริ้นบอกได้ทุกอย่างอันนี้คือปริ้นตรงนี้ดีปริ้นตรงนี้เมื่อกี้เราใส่ภาพถ่ายนี้แล้วนะครับผมปริ้นรู้ว่ามันผ่านมาไหนอันมาแล้วนี่ครับวันที่ถ่ายมันเป็นเอามาหนึ่งภาพวันที่12วันที่12ครับภาพถ่ายของอันนี้คือวันที่12ธันวานะครับเพราะว่ามันอยู่ในช่วงของเดือนธันวาที่เราเลือกไว้นี่คือเดือนธันวาของ12 12 12มันเป็นวันอะไรนะวันช้อปปิ้งใช่ไหมแล้วเลือกไว้แล้วก็มันเข้าเกณฑ์ไอ้พวกนี้มันดูเมฆมันนิดนึงว่ามันเป็นดูที่ property เมฆน้อยมาก 0.1% นะครับเมฆดีมากนะครับแล้วก็เรียงเป็นภาพล่าสุดที่ได้จากพื้นที่นี้นะครับส่วนอาซิโมพวกนี้ก็จะเป็นมันเอามาแค่4แบรนด์ที่เราต้องการนะมันเอามาแค่4แบรนด์ที่เราต้องการนี่คือทีนี้โอเคกลับมาใหม่ถ้าเราบอกว่า4 3 2แล้วก็อัลฟา2พายอัลฟา2เห็นมีฟีเจอร์อะไรอยู่ในน้ำพอสมควรกันเนาะถ้าบอกว่าโอเคฉันเอาอัลฟา2อยากให้มันแสดงเราก็อิมพอร์ตมันครับมันก็จะไปปรากฏเป็นตัวแปรอยู่ข้างบนนี่มันชื่อ image param 2อ่ะมันมี2อ๋อผมมี1แล้วมันก็จะเป็น2นะครับสังเกตว่าสองอันนี้มีตัวแปรที่ไม่เหมือนกันแสดงว่าผมใช้ไม่เหมือนกันแล้วเราทำอะไรต่อเราก็เอา image wish param นั้นมาใส่ให้มันตรงไหนตรงนี้นะครับ image wish param ซึ่งมันก็เป็นอันนี้ก็ลบอันนี้ออกไปปิดอันนี้ไปแล้วก็สองเนาะโอเคสองแล้วก็รันใหม่โอเคก็ได้ภาพที่เราต้องการนะครับแค่บอกว่าภาพที่เราต้องการแล้วเซฟไว้นะครับเซฟไว้นี่จะเป็นข้อมูลเราเลือกข้อมูลจากดาวเทียมที่เหมาะแล้วนะครับในช่วงเวลาซึ่งจริงๆแล้วต้องบอกว่าวันที่12
เดือน12ตรงกับวันที่คุณพัทระเขาไปบินโดรนมาพอดีแปลว่าช่วงเวลาเราไม่มีปัญหามากๆใช้คำว่าเหมาะมากไม่มีอะไรเหมาะไปกว่านี้แล้วนะครับนี่จะเห็นว่าข้อมูลเราได้หน้าตานี้นะครับซึ่งก็ทำงานต่อได้นะครับทำงานต่อได้ตอนนี้เท่ากับว่ากล่องที่2เราเสร็จแล้วนะครับ1มาแล้ว2มาแล้วนะครับเรามาดูกล่องที่32ชั่วโมงกล่องที่3น่าจะทันกล่องที่3ค่อนข้างบทเสียนเวนเก้าอยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับเราต้องการข้อมูลที่เป็นข้อมูลภาคสนามไม่ใช่ข้อมูลจากดาวเทียมทั้ง4แบนนะครับทั้ง4แบนไปเพื่อใช้ในการเปรียบเทียบหาค่าที่แตกต่างระหว่างความลึกของน้ำกับทรายนะครับเรารู้ว่าความลึกน้ำที่ลึกที่สุดจะไม่ควรจะสะท้อนพลังงานขึ้นมาเรารู้ว่าทรายเป็นอ็อบเจกต์ที่สะท้อนพลังงานมากที่สุดในพื้นที่เนาะเพราะฉะนั้นสองสิ่งนี้นะครับสองสิ่งนี้เมื่อเอามามันเป็นเหมือนกับจุดที่มินิมัมและแม็กซิมัมนะครับย่าทะเลจะอยู่กลางๆของสองสิ่งนี้เพราะฉะนั้นเราหาว่าสองสิ่งนี้มันอยู่ตรงไหนก่อนครับมันเหมือนกับเรนจ์ของมันเราเรียกว่าการทำที่เรียกว่า bottom depth index นะครับจริงๆหลักการนี้สามารถเอาไปประยุกต์ใช้หาความลึกได้นะครับซึ่งก็จะไปเทียบเคียงว่าจุดที่ลึกที่สุดมันลึกเท่าไหร่แล้วมันมีค่าสะท้อนเป็นเท่าไหร่อันนี้ก็เป็นอีกงานหนึ่งที่จะประยุกต์ใช้ได้นะครับกลับมาวันนี้เราก็เอาแค่ว่าให้เสร็จบอทอะไรนะโปรไฟล์ให้ได้แล้วโปรไฟล์ถึงทำยังไงนะครับสิ่งแรกก่อนนะครับมี2เรื่องที่ต้องทำนะครับอย่างแรกก่อนเลยเนี่ยDeep Water Profile ไอ้คำว่า Deep Water Profile แปลว่าพื้นที่ที่มีความลึกน้ำมากหน่อยนะครับลองดูที่ภาพที่เราได้ซูมมันออกไปภาพมันอยู่ตรงไหนซูมมันออกไปนะครับเห็นว่าซีน1ซีนมันก็ถ่ายใหญ่อยู่เหมือนกันนะครับปล่อยไปให้เห็นภาพชัดๆยังไม่หมดภาพของ Sentinel 2มันครอบคลุมพื้นที่เท่าไหร่200ตารางทีนี้จะเห็นว่ามันครอบคลุมพื้นที่ประมาณนี้ครับแล้วก็ลองดูว่าแล้วถ้าความลึกน้ำมันอยู่ตรงไหนจะเห็นว่ามันจะมีเงาของตะกอนเนาะไล่ลงมาเป็นความลึกน้ำก็อยู่ที่ประมาณตรงข้างนอกหน่อยนะครับหรือไม่มาลงมาที่อ่าวไทยเลยก็ได้นะครับมันก็ใหญ่อยู่พอสมควรเหมือนกันหนึ่งซีนของเซนเทเนียล2จริงๆเราทำงานอยู่ที่ขอบรูปแค่นั้นเองนะครับโชคดีที่มันถ่ายไม่งั้นมันจะต้องไปเอาอีกซีนหนึ่งนะครับเราก็ทำแบบเดียวกันนะครับสร้างไอ้นี่ครับสร้างที่เรียกว่า depth water นะครับตรงบริเวณที่ลึกเลยหาที่จุดที่ลึกนั่นแหละนะครับเพื่อให้มันมั่นใจว่ามันลึกจริงๆนะครับในภาพนะครับในภาพมันก็โอเคลึกแหละเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นจุดที่ลึกที่สุดของภาพสำหรับผมเนาะแล้วแต่จะเลือกมุมไหนก็ได้แต่ผมเห็นมุมนี้มันมีแถบประหลาดโผล่ขึ้นมาผมก็ไม่เลือกนะผมมาเลือกตรงนี้นะเป็นตรงนี้เราเรียกอะไรเนี่ยครับพอเราสร้างสี่เหลี่ยมปุ๊บมันก็จะขึ้นมาเป็นอะไร geometry ใช่ไหมผมเรียกมันว่า depth water area นะครับ deep water นะครับซึ่งอันนี้ครับแปลงจาก geometry ก็เป็น deep water นะครับสีเขียวๆตรงนี้นะโอเคเราได้พื้นที่สำหรับความลึกน้ำแล้วนะครับสิ่งที่ต้องการก็คือเอาค่าของ4ช่วงคลื่นของข้อมูล export ออกมาเป็นตัวเลขเราก็จะได้4คอลัมน์เนาะคอลัมน์ของแบนด์ที่2แบนด์ที่3และแบนด์ที่8แบนด์ที่2แบนด์ที่3และแบนด์ที่8นะครับซึ่งเปรียบเทียบกับทรายสีเหลืองๆตรงนี้นะครับเอาทรายมาสีเหลืองๆเหมือนกันครับเอาแบนที่2 3และ8มานะครับเอามาทำอะไรต่อกันนะครับเอามาทำอะไรต่อวิธี export ก่อนวิธี export อันนี้ต้องใช้ฟังก์ชันเข้าช่วยนะครับฟังก์ชันที่จะ export มันได้เราเรียกตัวนี้
นะครับผมคอมเมนต์ไว้เปลี่ยนคอมเมนต์มาชุดคำสั่งมันเป็นอย่างนี้เอาทั้งยกชุดเลยก็แล้วกันอธิบายให้ฟังประกาศตัวแปรขึ้นมาหนึ่งตัวชื่อว่าอะไรก็แล้วแต่อันนี้คือแซนนะเราทำที่แซนก่อนแซนโปรไฟล์ทีนี้รูปภาพข้อมูลภาพที่ใช้เซตอิมเมจใช้ได้ไหมตอนนี้เซตอิมเมจผมใช้ไม่ได้แล้วผมต้องเปลี่ยนset image work set image work เพราะว่าถ้าเป็น set image เฉยๆมันจะยังไม่ได้ถูก select แบรนด์มา4แบรนด์ถ้าเป็น set image เฉยๆนี่มาทั้ง13แบรนด์เลยเนี่ยนั่งงงอยู่พักใหญ่อีก set image work แล้วก็ sample region เป็นฟังก์ชันเหมือนกันเป็น method ครับถ้ามันอยู่อย่างนี้เป็น methodเมธอดมันบอกว่าเอาอะไรมาบ้างนะครับคอลเลกชันคือแซนแซนตัวนี้มันคือตัวแปรของแซนทั้งบนสุดเลยที่เราใส่มาตั้งแต่แรกเลยเป็นพอยต์ใช่ไหมครับเป็นพอยต์นะครับแล้วก็สเกล10 10นี่เป็นสเกลของเรโซลูชันของภาพนะครับก็คือถ้ามันตรงไหนก็ตรงนั้นแหละครับ10ตารางเมตรไม่ใช่10คูณ10ตารางเมตรนะครับแล้วก็ export table มันออกมาก็ใช้คำสั่งเนี้ย export table export อะไร export แซนนะครับตั้งชื่อมันเป็นแซนโปรไฟล์ขั้นตอนนี้ใช้เวลาอยู่พอสมควรเหมือนกันใช้เวลาตรงไหนนะครับตอนที่มัน export ลองทำให้ดูนะครับทำให้ดู export มันทั้ง2อันเลยก็แล้วกันเนาะ import แซนอันนี้ผิดไม่มีใครทักเลยแซนเวิร์กแซนอิมเมจเซตอิมเมจเวิร์กดิฟวอเตอร์สเกลดิฟวอเตอร์โปรไฟล์ก็เป็นการเอ็กพอร์ตค่าของแต่ละขึ้นทักเล็กพอร์ตอะไรเดี๋ยวให้ทำให้ดูถ้าเกิดผมบอกว่าผมจะเอ็กพอร์ตที่ความลึกน้ำ10ความลึกน้ำที่สุดลึกที่สุดอยู่ไหนผมเอ็กพอร์ตค่านี้เดี๋ยวไล่ไปที่ลึกที่สุดค่าตรงนี้ลองใช้อันนี้ครับ inspect แล้วก็คลิกมันไม่ใช่อันนี้ไปก่อนอยู่แถวนี้เนาะจริงค่าที่เนี่ยครับค่าเนี้ยเซนเทเนียล2ไม่เอาอะไรดีไซมันเป็นเซนเทเนียล2แฮะ23แบบมีค่าบอกไหมเนี่ยไม่ใช่แฮะทำไมเป็นอย่างนี้อันนี้มันบอกอะไรมันไม่ได้บอกค่าเนาะมันควรจะบอกค่า Pixel อ๋อ Pixel มันคือค่านี้ครับทำไมมันมาเป็นกราฟอย่างเงี้ยมันมาเป็นกราฟแบรนด์ที่5มันบอกทุกแบรนด์ปัญหาคือมันบอกทุกแบรนด์นะครับตัวเลขพวกนี้ครับแบรนด์ value นะครับที่เราอยากได้อันนี้ดิอยากได้อันนี้ครับแบรนด์ที่1 318แบรนด์ที่2เราอยากได้แบรนด์ที่2ใช่ไหม270 11117แล้วก็แบรนด์ที่8 102นี่คือค่าที่เราอยากได้นะครับค่าที่เราอยากไม่ได้เอามาทั้งหมดเนาะไม่ได้เอามาทั้งหมดแต่ว่าเราอยากได้แค่4แบรนด์ที่เราเลือกนะครับเราใช้คำสั่ง export นะครับ runพอรันแล้วมันก็จะขึ้นดึงมีทั้งคอนโซลอันที่เป็นที่เราปริ้นมันนะครับแล้วมีทาสอันนี้แหละครับที่ใช้เวลาอยู่พอสมควรตอนนี้มีทาสอยู่2อันที่รอให้เราสั่งรันมีแซนโปรไฟล์กับเดฟวอเตอร์โปรไฟล์ถ้ารันคลิกรัน
มันจะขึ้นมาบอกว่าเอ้ยทากเนมคือแซนโปรไฟล์นะแล้วจะยังไงต่อสังเกต export ออกมาเป็น csv file นะครับมันบอกว่าถ้าไม่ระบุตรงนี้มันก็จะไปอยู่ใน root ซึ่งก็หายากมากนะครับ root ของผมจำไม่ได้แล้วผมชื่อ cget workshop ไหมแล้วก็สั่ง run มันนี่มันก็จะ run เห็นไหมครับมันจะหมุนๆอย่างเงี้ยแล้วยังไม่เสร็จสักทีใช้เวลาอยู่พักใหญ่เหมือนกันเพราะว่าการอัปโหลดข้อมูลอันนี้คืออัปโหลดจาก Google Earth Engine ไปยัง Google Drive ของเราเสร็จแล้ว Google Drive เสร็จแล้วก็ลองมาดูครับที่ Google Drive แซน Workshop เขามี2อันอันนี้ก่อนนี่อันนี้มาแล้วนะครับหน้าตาของมันเป็นอย่างนี้ครับอันนี้ไวแฮะทำไมไวสิ่งที่ได้นี่แหละครับที่เราต้องการมีทั้งหมดกี่ค่าเท่ากับจำนวนฟีเจอร์ของเรา100เท่าไหร่160กว่า106ฟีเจอร์นะครับซึ่งแต่ละฟีเจอร์ก็จะมีอะไรก็ไม่รู้นะครับอันนี้เราก็ไม่ได้ต้องใช้อันนี้เราก็ไม่ต้องใช้มันเป็น point นะค่าพวกนี้คือค่าที่เราจะไปใช้จะสังเกตว่าแบนด์ที่8เป็นอินฟราเรดค่าสะท้อนจากที่ลึกๆเนี่ยน้อยมากมีอันนี้โผล่ขึ้นมาเป็น4แต่สังเกตว่าเป็น1มาเลย4มี7มาด้วยนะครับนี่คือบอกว่าเป็นพื้นที่ที่เป็นน้ำแซนแสดงว่า9เป็นแซนมี9โผล่มาด้วยอาจจะลำบากนะแต่ว่าส่วนอื่นๆถ้าเป็นช่วงคลื่นอื่นๆช่วงคลื่นสีน้ำเงินช่วงคลื่นสีเขียวช่วงคลื่นสีแดงก็จะมีค่าสะท้อนขึ้นมาอยู่เยอะพอสมควรเหมือนกันอันนี้คือค่าแสงเราลองมาดูค่าที่เป็นความลึกน้ำค่าที่เป็นความผมสั่งรันสีกราสตรงนี้คือการระบุไดเรกทอรี่นะครับเดฟวอเตอร์โปรไฟล์มันจะเป็น CSV ทางรันก็จะรันอยู่พักหนึ่งตอนแรกนึกว่านานทำไมผมสั่งรันตอนแรกนานตอนเดือนหนาวนะมันก็จะค่อยๆโหลดมาเนาะยังไม่มานะครับตรงนี้ถามว่าเอาไปทำอะไรตรงเนี้ยมันอยากได้มันต้องใช้ตรงเนี้ยเรามีไฟล์หนึ่งที่เป็น BDI template อันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์ที่เขาให้มานะครับแกบอกว่าตอนแรกแกบอกให้ไปอ่านเอาแล้วก็แกะอ่านไม่ไหวแกะไม่ถูกนะแกก็เอาเทมเพลตมาให้แล้วก็คำนวณเนี่ยก็ใช้อยู่ประจำอย่างที่บอกผมส่งคู่มือที่เป็นการศึกษาหญ้าทะเลโดยสปอตของยูเนสโกบิลโก้เขาใช้บิลโก้เป็นโปรแกรมรีโมทเซนซิ่งฟรีสมัยนานมาแล้วนะครับตอนนี้ก็ลองมาใช้ในส่วนของ Google Engine พอหลังจากนี้ทำอะไรนะครับในส่วนของทำbottom depth indexเราไปทำกันใน spreadsheet ซึ่งก็จะเป็น Excel หรือเป็นCalc ของ LibreOffice ก็ได้เนี่ยเสร็จแล้วมันบอกว่า depth index ก็มานี่แหละ50เมกก็ต้องดาวน์โหลดอันนี้ครับลงมาทำงานต่อหน้าตามันเป็นอย่างนี้โอ๊ะใหญ่เกินไปไม่ไหวต้องดาวน์โหลดลงมาดาวน์โหลดมาทั้ง2ไฟล์อันนี้ด้วยแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูกันว่าเราจะทำยังไงกันนะครับดาวน์โหลดแซนมันไม่เยอะเดี๋ยวผมเปิดให้ดู
เด็กประมาณของเป็นหน้าตาแบบนี้คอลัมน์นี้ไม่ต้องสนใจมันก็ได้คอลัมน์นี้ตัดออกไปเลยก็ได้มีจำนวนข้อมูลอยู่ทั้งหมดโอ้เป็นแสนเลยแสดงว่าผมทำพื้นที่ใหญ่เกินไปนะครับมาดูตรงนี้นะความลึกน้ำจะเห็นว่ามีความลึกน้ำมันอยู่มันสะท้อนช่วงคลื่นอินฟราเรดค่อนข้างเยอะเนาะตรงนี้ครับเลือกถูกผิดเนี่ยมีปัญหาเหมือนกันถ้าเกิดโอ้ขอโทษมันเล็กเกินไปนะตัวเลขของแบรนด์8มันควรจะน้อยๆอ่ะครับมีหลายอันที่มันดูมันใหญ่ๆมาแสดงว่าอาจจะไปเลือกความลึกน้ําที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันจะเป็นปัญหาตามมาอีกเยอะนะถ้าเกิดความลึกน้ําที่มันที่มีช่วงขึ้นช่วงขึ้นอินฟราเรดสะท้อนขึ้นมาเยอะๆไม่ต้องไปโดนตะกอนหรือโดนเลยเข้าไปเดี๋ยวลองดูได้ครับก็จะมันจะฟ้องตอนรีเซลนะครับก็เราได้สองไฟล์นี้แล้วเดี๋ยวเราจะทำงานต่อนะครับเดี๋ยววันนี้คงยังไม่ขยับไปตรงนั้นมาดูกับอันนี้กลับมาก่อนครับเรากลับมาที่เอาผมหาไม่เจอนี่นะครับกลับมาดูวันนี้เราทำอะไรกันไปบ้างส่วนสำคัญเลยที่สุดเลยก็คือเรื่องของข้อมูลภาคสนามนะครับเราใช้QGIS ในการช่วย identify ถ้าเกิดมีข้อมูลภาคสนามที่เจ้าหน้าที่เขาเตรียมไว้ให้เราแล้วอันก็ง่ายนะครับคือก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรสำหรับงานภาคสนามแบบเดิมที่เราเก็บกันอยู่ประจำนะครับซึ่งมันก็จะสามารถบอกได้ว่า latitude longitude หรือพิกัดที่เท่าไหร่เนี่ยเป็น substrate อะไรนะครับหรืออาจจะแยกออกมาเป็นชนิดหญ้าทะเลก็ได้นะครับไม่มีปัญหาเลยนะครับแต่การที่ใช้โดรนเข้ามาช่วยมันก็จะเป็นเรื่องที่ทำให้เราได้พื้นที่ครอบคลุมมากขึ้นแค่นั้นเองนะไม่ใช่เอาไปแทนกันได้นะครับเพราะว่าหลายงานอย่างเช่นความหนาแน่นเองโดรนก็ยังทำอะไรไม่ได้กับมันนะครับซึ่งก็พยายามทำอยู่นะครับถึงแม้จะบอกว่าเรารู้ว่าภาพหนึ่งภาพมันครอบคลุมพื้นที่เท่าไหร่แต่การที่จะใช้ความหนาแน่นจากโดรนก็ดูจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างเสี่ยงอยู่เหมือนกันเพราะว่าคำนวณพื้นที่จากภาพผิดก็ผิดเลยเทะเหมือนกันนะครับพอได้ข้อมูลภาคสนามแล้วเนี่ยสิ่งที่ทำก็คือเราต้องมาใส่ใน Asset ให้ได้ครับ Asset ตัวนี้นะครับซึ่งก็จะเป็นชั้นข้อมูลที่มันเป็นฟีเจอร์นะครับซึ่งเจ้า Asset พวกนี้ก็มาใช้อัพimport ออกมาเป็นชั้นข้อมูลที่เป็น table อยู่ใน Google Engine นะครับซึ่งก็จะเป็น SAN SeaGrass ที่เป็นชนิดหรือก็แล้วแต่ตอนนี้ Mix 3อันที่ผมใช้อยู่นะครับแล้วก็ที่ต้องประกาศก็คือregion of interest นะครับซึ่งเจ้า region of interest เนี่ยก็จะมาประกาศมาหรือมาใช้ด้วยตัวนี้นะครับปัญหาก็คือถ้าเรา export ไอ้นี่ออกไปข้างบนไม่ไปด้วยนะครับอันนี้ก็สิ่งที่ทำจริงๆมันสามารถแชร์ได้นะแชร์ทำงานร่วมกันอะไรเนี่ยทำได้นะครับยังไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่ปกติทำงานอยู่คนเดียวนะครับก็ถ้าเป็นไปได้ก็ประกาศตัวแปรที่เรียกว่า deep water ไปด้วยเลย deep water ของอ๋อมันไม่ได้เนาะมันจะต้องมีภาพมาก่อนมันถึงจะเอาดิบวเตอร์มาได้นะครับเพราะฉะนั้นเลือกภาพก่อนนะครับเลือกภาพทำยังไงก็อันนี้ครับใช้Sentinel 2นะครับจะสังเกตตรงนี้สังเกตตรงนี้นะครับต่างกันนะครับ EE Image Collection มันคือชุดข้อมูลจากดาวเทียมหลายๆช่วงเวลาจะกี่วันกี่เดือนกี่ปีก็แล้วแต่ครับจะเป็นภาพหลายๆภาพนะครับส่วนอันนี้เป็น
image ภาพเดียวคำว่าภาพเดียวหมายถึงชุดข้อมูลเดียวนะครับซึ่งจะมีกี่แบบก็ได้นะครับก็ใช้ EE image นะครับเพราะฉะนั้นการที่บอกว่าจะทำตรงนี้คำสั่งนี้ก็คือเอา Sentinel 2ที่เราประกาศเป็น Sentinel 2เนี่ยครับที่เป็นชุดข้อมูลเนี่ยมากรองให้เหลือภาพเดียวนะครับมากรองให้เหลือภาพเดียวจริงๆวิธีการกรองให้เหลือภาพเดียวแบบนี้ก็ทำได้หรือกรองเมฆกรองเมฆออกไปแล้วหาค่ามีนของทุกภาพก็ได้นะครับหมายความว่าแต่ละพิกเซลมันก็จะคำนวณค่ามีนให้เรามันจะมีค่ามีนกับค่ามีเดียนเนาะหลายๆงานเขาก็ใช้ค่ามีเดียนหลายๆงานเขาก็ใช้ค่ามีนซึ่งก็อันนี้เป็นตัวเลือกเหมือนกันนะครับถ้ามีโอกาสก็จะทำให้หนูจริงๆทำได้เลยนะแทนที่เราจะใช้แบบนี้เนาะถ้าผมสั่งว่าแซมมีเงี้ยครับก็เป็นค่ามีนแล้วนะครับเป็นค่ามีนแต่ว่ามันภาพข้อมูลภาพมันก็จะไม่เหมือนกันเนาะผมแอดมาให้ดูนะลองดูเออเลอร์เลยไหมวันส่วนมีเออเลอร์ไหมไม่มีฮะจึงปิดอันนี้ก่อนผมเซตให้มันเดี๋ยวเซตตรงไหนเอ็กพอร์ตเขาไม่ต้องเอ็กพอร์ตแล้วใช่ไหมตอนนี้เราเอ็กพอร์ตไปแล้วเอ็กเพจอะไรเอ็กพอร์ตอะไรที่จะงงบางคำสั่งเราก็ปิดไว้นะครับเพราะว่าทำซ้ำไม่โดยเฉพาะคำสั่งที่เป็น import export นี่ครับset mean error เห็นไหมครับ set mean error มี error เพราะอ๋อมีหลาย error เพราะว่ามันมีหลายแบรนด์ขอโทษผมไปต้องไปเลือกแบรนด์ก่อนครับต้องไปเลือกแบรนด์ก่อนset มีเออเลยแบน2แบน3คนได้เล่นได้สนุกเพราะว่าพวกนี้ไม่พังยังไงก็ไม่พังเออเลอร์เป็น8เดี๋ยวเริ่มไหมไม่เออเลอร์ถ้าผมปิดอันนี้อันนี้ตอนนี้ที่เห็นอยู่มันคือ set mean แล้วใช่ไหมเพราะว่ามันมาทับนี่คือ set mean ไม่ใช่ set 2ค่าเดิมนะครับแล้วก็ set mean ต่างกันไหมต่างกันเพราะว่าไม่ได้ใส่อะไรทั้งนั้นยังไงยังไม่ได้ใส่ก็เหมือนกันครับจะเห็นว่าพอมันเป็นค่ามีแล้วมันก็เพี้ยนไปหมดนะครับค่ามีไม่ได้เป็นข้อมูลชุดเดียวเนา
หลายหลายแอปพลิเคชันก็ทำค่ามีนได้นะครับแต่บางแอปพลิเคชันก็ไม่เหมาะที่จะทำหรือว่านี้มันยังไม่ได้ผสมสีให้ถูกเออใช่สี่สามสองแล้วก็สองไพ่มันจะเป็นอย่างนี้ครับสวยไปอีกแบบหนึ่งเป็นค่าเฉลี่ยเป็นค่าเฉลี่ยของช่วงเวลาทั้งหมดนะครับแต่ว่ากรองเอาเมฆออกไปเรียบร้อยแล้วซึ่งถามว่าเหมาะอันไหนเหมาะบอกไม่ได้นะครับก็ไปต้องไปดูแอปพลิเคชันมาเหมือนกันว่าอันไหนเหมาะนะครับทีนี้เดี๋ยวผมแชร์ให้ดูอันนี้ก่อนให้ผมแชร์สิ่งที่เรียกว่าเทมเพลตไว้สำหรับพรุ่งนี้เทมเพลตเทมเพลตผมอยู่ไหนครับสิ่งแรกเทรนเทมเพลตเทมเพลตเวลาเราคำนวณโปรไฟล์มันจะเป็นอย่างเงี้ยไม่ใช่คำนวณโปรไฟล์นี่คือตัวโปรไฟล์มันขอโทษเนี่ยอยากได้แค่เนี้ยไม่ใช่เทมเพลตเทมเพลตเอาหาเทมเพลตไม่เจอแชร์โปรไฟล์เทมเพลตเออเป็นอีกแล้วสองหนึ่งสองอันนี้เทมเพลตจึงอันนี้ชื่อคนไม่ใช่เทมเพลตหน้าตาเป็นอย่างเงี้ยเราต้องการอะไรนะครับเราต้องการค่าจากแซนจะเห็นว่าจับคู่กันเป็นแบรนด์ที่1กับแบรนด์ที่2แบรนด์ที่1กับแบรนด์ที่3แบรนด์ที่2กับแบรนด์ที่3นะครับแล้วก็เอาค่าจากที่สีเหลืองๆคือเราต้องไปเอาค่ามาใส่นะครับซึ่งเป็นค่าที่ได้จากค่าแซนโปรไฟล์นะครับแต่ละแบรนด์ก็จะเป็นค่าแซนโปรไฟล์มานะครับแต่ละแบรนด์ก็จะเป็นค่าแซนโปรไฟล์มาแล้วก็มาหาว่าค่าที่เป็นความลึกน้ำสูงสุดเป็นเท่าไหร่แล้วมันจะพลอตมาให้เราแล้วเราจะคำนวณได้ในสิ่งที่เป็นค่าอัตราส่วนระหว่าง K1 กับ K2 นำไปใส่ในการทำที่เรียกว่า water correction ในวันถัดไปนะครับวันพรุ่งนี้แหละนะครับวันพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาทำตรงนี้กันหนักๆนะครับวันนี้คงไม่เปิดงานใหม่เนาะเพราะงั้นเดี๋ยวจะงงกันเยอะขึ้นโอเคมีคำถามในส่วนไหนไหมครับมีคำถามในส่วนไหนไหมโอ้ยอะไรเนี่ยนะครับมีคำถามในส่วนไหนไหมเออมีไม่มีแล้วนะครับลองเล่นดูนะครับถ้าเราทำเล่นได้ถึงตรงนี้นะครับมันเท่ากับว่าเราสามารถเลือกพื้นที่เลือกทำงานได้นะครับเราก็จะสามารถนำไปสู่การทำ water collection ภาพเดียวกันภาพนี้ผมใช้พยายามใช้ภาพนี้เป็นตัวหลักนะครับตอนนี้เราทำถึงตรงนี้แล้วนะครับสิ่งที่เราจะทำต่อ land area mass แล้วก็กลุ่มจริงๆผมเน้นที่กลุ่มนี้เป็นหลักนะครับ5กับ6เป็นหลักนะครับส่วนอันเนี้ยไม่ยากเท่าไหร่นะครับก็แค่2บรรทัด3บรรทัดก็ใช้ได้แล้วนะครับแต่ว่า5 6แล้วก็7เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ใช้คำว่าผลบางทีมันออกมาไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดก็ต้องไปนั่งกลับไปดูถ้าตรงนี้พลาดเนี่ยย้อนกลับไปถึงตรงนี้เลยนะครับหน้าตาของมันนะครับซึ่งหลายครั้งเราก็จะเจอปัญหาเหมือนกันนะครับก็ในส่วนของexport เตรียมข้อมูลจริงๆเตรียมข้อมูลด้วย QGIS เหมาะมากแนะนำนะครับ import data ไม่ใช่ import photo นะครับใช้บ่อยมากแล้วก็สามารถใช้กับงานอื่นๆได้อีกเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นงานทางด้านบนฝั่งที่จะไปสกัดว่ามันมีอะไรอยู่เท่าไหร่จากภาพซึ่งก็จะทำให้เราสามารถทำงานไปได้ง่ายขึ้นนะครับเดี๋ยวผมเตรียมอันนี้ต้องบอกว่าเตรียมข้อมูลยังไม่เสร็จคือพอทำเทมเพลตเสร็จแล้วก็ต้องมานั่งใส่รายละเอียดให้เดี๋ยวผมอัพโหลดที่มันเป็นเชฟไฟล์ไว้ให้สำหรับ
สำหรับบางคนอยากจะไปลองเล่นนะครับเชฟไฟล์ที่ผมใช้นะครับ3อันนะครับเชฟไฟล์ที่ผมใช้3อันนี่ขออนุญาตส่งเชฟไฟล์ให้นะครับเนื่องจากว่าภาพเนี่ยน้องเขาบอกว่าน่าจะต้องไปลองทำงานอื่นด้วยเพราะฉะนั้นไม่สามารถจะดิสทริบิวภาพจากโดรนได้นะครับก็หวังว่าคงเข้าใจเนาะว่าภาพที่เขาใช้ทำงานยังไม่เสร็จเนี่ยเราคงไม่ใช้ไม่ได้แต่ว่าตัวข้อมูลที่เป็นเชฟไฟล์เดี๋ยวผมอัปโหลดขึ้นไปแล้วในส่วนของทั้งสองพื้นที่นะครับอัปโหลดขึ้นไปแล้วสองพื้นที่หมายถึงว่าทั้งใน Google Class เองส่งไปแล้วแล้วก็ในแชร์ไดรฟ์ใครที่เข้าไม่ถึงแชร์ไดรฟ์หรือ Google Class ก็แจ้งข่าวมาได้นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องการรู้เหมือนกันว่าช่องทางไหนเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนแรกเนี่ยไม่ได้คิดจะทำ Google Class หรอกที่ว่าพรีเซนต์ไปเรื่อยๆแล้วก็สื่อสารกันทางเนี้ยแต่ว่ามีคนแนะนำว่ามันน่าจะต้องมีช่องทางในการแลกเปลี่ยนอะไรนะแลกเปลี่ยนไฟล์กันบ้างผมก็ทำ Google Class และแชร์ไปปรากฏว่ามีปัญหาบางคนเข้า Google Class Google Class ไม่ได้เราค่อยปรับกันนะครับเรามานั่งดูกันว่าคราวหน้าไม่ใช้แล้ว Google Class ใช้อย่างอื่นดีไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีคำแนะนำบอกได้นะครับโอเคมีคำถามไหมครับอยากให้ลองเอาเชฟไฟล์เข้าแอสเซทตัวเองนะครับเข้าแอสเซททำให้ได้อย่างเงี้ยครับทำให้ได้อย่างเงี้ยเอ็กพอร์ตได้อันนี้คืออะไรวะอ๋อสเตรทครับสเตรทคืออะไรสเตรทคือการเน้นภาพให้มันสีมันสวยอย่างที่เราต้องการนะครับหัวใจของงานวันนี้ก็คือเอาเข้าแอสเซทให้ได้เอาเข้าแอสเซทให้ได้ import แอสเซทมาให้ได้นะครับแล้วเราทำงานกับมันต่อได้ถ้าแสดงได้แบบนี้ถ้าแสดงได้แบบนี้ก็แสดงว่าใช้ได้ละนะครับมีคำถามไหมครับมีเวลาอีก1ชั่วโมงจริงๆผมอาจจะพูดเร็วไปนิดหนึ่งแต่เตรียมข้อมูลค่อนข้างนานเหมือนกันโอเคครับถ้ายังไงผมถ้าไม่มีคำถามหรือมีคำถามส่งมาได้นะครับถ้าไม่มีอะไรวันนี้ผมจะหยุดไว้ตรงนี้ก่อนแล้วก็จะเตรียมส่วนที่ทำพรุ่งนี้ไว้ให้นะครับเพราะมันเป็นเรื่องของรายละเอียดปลีกย่อยที่ยิ้มพอสมควรเหมือนกันมีไม่เอ่ยถ้าไม่มีก็ขออนุญาตหยุดการนำเสนอไว้ตอนนี้ตรงนี้นะครับใครเห็นคู่มือบ้างแล้วมีคำแนะนำก็เชิญบอกนะครับทั้งส่วนที่เป็น PDF ใช่ไหมผมส่ง PDF ไปให้แล้วเนาะใน Google Class สำหรับคลาสที่2อันนี้นะครับแล้วก็เป็นเชฟไฟล์สำหรับ Google Class ในส่วนที่เป็นGoogle Drive ผมก็ส่งเป็นอันนี้ไปแล้วแล้วเชฟไฟล์รู้สึกมาเป็นไฟล์เลยเนาะไม่ได้ซิปไว้ขอโทษนะครับใครเข้าไม่ถึงตรงนี้บอกนะครับสำหรับคนที่เข้า Google Class ไม่ได้อยากให้เข้า Google Drive ได้แต่ Google Drive ไม่ต้องแปลกใจนะครับถ้าเกิดมันบอกว่าเป็นของกรุงเทพธุรกิจนะครับผมก็ไปใช้บริการของเขานะครับเขาให้ใช้ก็ยินดีที่จะใช้นะครับเป็นเว็บแพค Secret ที่ผมแชร์ไว้ให้เนาะเป็น Day 2นะครับก็วันนี้ก็ประมาณนี้แหละครับที่เตรียมไว้ให้ Export พรุ่งนี้เรามาลุยกันตรงนี้ต่อมาลุยกันกลุ่มนี้นะครับทำงานใน Spreadsheet เป็นหลักแล้วก็มาแตะที่เป็น Google Earth Engine อีกรอบหนึ่งนะครับคิดว่าวันสุดท้ายพรุ่งนี้ถ้าเป็นไปได้ผมคาดหวังว่าจะเสร็จในขั้นที่7นะครับถ้าเป็นไปได้พยายามจะทำให้เสร็จนะครับเราจะได้เสร็จตามกำหนดการแล้วก็มานั่งดูกันนะครับตามทันไหมครับคิดว่าทันไหมใครทันยกมือหน่อยถ้าไม่ทันก็ดูตามคลิปเอานะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ถ้าไม่มีคำถามผมขอสต็อปแล้วก็เจอกันพรุ่งนี้9โมงเหมือนเดิมครับขอบคุณมากครับ Stop record.
คุณครับอาจารย์ครับ